เดี๋ยวช่องย้อนยุคนะฮะขอบคุณด้วยกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไวฟาสฟาดทุกสตาร์ฟาสโยฟาดหนุ่มแว่นกูรอมันฟาสบอยยิ่งแต่งยิ่งเทรนดี้สวยจัดทุกสียามาฮ่าฟาสโยเจนใหม่สไตล์เนี้ยพี่ต้อมครับเรื่องของผีเดินเรือนจำนี่เป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าฮะตรงครับเจอกับตัวเองเลยฮะครับที่จังหวัดกรุงเทพนี่แหละครับในกรุงเทพครับอืมนะครับนานหรือยังพี่ก็เมื่อประมาณ44 43 44เนี่ยนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองครับ2543 44นะครับอ๋อแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเชิญเลยครับพี่นะครับคือผมก็ไม่ใช่ก็พยายามกลับตัวกลับใจผู้สังคมนะครับ uh-huh. แล้วก็ได้พาดเข้าไปข้างในครับครับนะครับเข้าไปอยู่แล้วคราวนี้ร่างกายสุขภาพผมไม่ค่อยแข็งแรงตัดสินมาเรียบร้อยแล้วครับครับนะฮะร่างกายสุขภาพผมก็ไม่แข็งแรงผมต้องอยู่ข้างในประมาณ2ปีนะครับคราวนี้พอใกล้จะปล่อยผมร่างกายแย่มากผมก็ต้องส่งตัวไปนอนโรงพยาบาลในเรือนจำนะครับและโรงพยาบาลที่นี่ในเรือนจำก็รู้อยู่นะครับว่าไม่ต้องบอกนะว่าเรือนจำไหนนะครับครับผมไม่ต้องบอกครับก็พอรู้อยู่ว่าทางเรือนจำมันการบริการอะไรมันอัตคัดนะครับเพราะผู้คนเยอะอะครับนะครับพอผมป่วยผมไปนอนผมไปนอนได้สักพักหนึ่งผมก็เอะใจวันแรกที่ผมไปเขาให้น้ำเกลือผมครับผมไปขอยาพาราทานแก้ปวดหัวที่ต่อยเป็นไข้เขาบอกหน้าผมซีดใกล้ตายแล้วให้ผมให้น้ำเกลือผมล็อกผมไปนอนผมก็กระโดดไปนอนเตียงที่อากาศถ่ายเทที่สุดในห้องผมดูแล้วผมก็โดดไปนอนเตียงอยู่เตียงที่หรูที่สุดใหญ่ที่สุดแต่ผมไม่รู้ครับเช้ามาเพื่อนเขามาทักว่าทำไมนอนเตียงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบอกอากาศมันดีลมมันผ่านเข้าเขาบอกเปลี่ยนเถอะผมเพิ่งมารู้ว่าเตียงนั้นคือเป็นเตียงที่หลายศพมากเลยครับนะเตียงป่วยหนักมีม่านกั้นปิดกันเวลาเขาเสียชีวิตและกันอุจจาระอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมก็โดดไปนอนคือแรกก็ไม่เจออะไรครับผมก็อยากจะกลับที่เดิมแล้วไม่อยากจะนอนโรงพยาบาลแล้วอยากจะกลับบ้านจะอยากจะกลับที่ห้องผมแล้วกลับแดนผมแต่ก็ยังหมอก็ยังให้นอนอยู่ต่อผมก็เลยต้องจำใจอยู่ผมก็สงสัยว่าที่เรือนนอนผมเนี่ย มีทั้งหมด10ห้องแต่5ห้องเนี่ย1ห้อง1 2 3 4 5เนี่ยไม่มีหิ้งพระแล้วห้อง6 7 8 9 10มีหิ้งพระแล้วผมเป็นคนชอบไหว้พระก่อนนอนด้วยครับผมพอขึ้นไปโรงเรือนนอนนั้นผมก็แล้วผมห้องป่วยจากข้างล่างแล้วคือจากป่วยหนักคือบรรเทาและขึ้นมาข้างบนห้องนี้ก็ตายกันเยอะเหมือนกันครับผมก็นอนผมก็สงสัยว่าทำไมไม่มีหิ้งพระผมจะได้ไหว้พระก่อนนอนผมก็สังเกตเห็นห้าห้องไม่มีผมก็เลยเคยไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผู้บังคับแดนหรือผบ.แดนเขาบอกว่าเคยมีผีไปเข้าฝันว่าเขาไม่มีที่อยู่เลยฮะเพราะว่าวิญญาณที่ตายจากในเรือนจำเนี่ยไม่สามารถที่จะออกได้นอกจากพ้นโทษเขาจะพ้นโทษแต่วิญญาณเขาต้องอยู่ในนั้นครับจะเป็นเจ้าพ่อเจตคุปคอยคุ้มกันไม่ให้วิญญาณออกไปจนกว่าจะพ้นโทษฎีกาของอาญาแผ่นดินฮะวิญญาณข้างในก็เลยวนเวียนกันเยอะมากครับถ้าคนขวัญนั้นอ่อนหรือว่าจิตจูนได้นะผมว่าเพี้ยนแน่เลยเพราะมีเยอะมากครับแต่ที่ผมเจอนี่คือวันนั้นผมอยู่โรงพยาบาลที่นอนในห้องครับผมก็ตื่นมาประมาณ 2:00 ผมปวดท้องครับอยากจะห้องน้ำผมชะโงกหน้าขึ้นไปมองในห้องน้ำห้องนอนประมาณห้องคนป่วยก็นอนประมาณ20คนนะครับผมชะห้อง20คนพอดีเลยครับครับฮะผมก็ชะโงกหน้าขึ้นไปมองในห้องน้ำว่าใครเขาอยู่หรือเปล่าม่านปิดแสดงมีคนอยู่เขาใช้ม่านนะครับครับเขาใช้ไม้เยื่อตูม่านปิดแสดงมีคนอยู่ผมก็รอเกือบชั่วโมงเขาก็ไม่ออกทีนะครับผมก็ทำไมนานจังคราวนี้ผมเห็นควันบุหรี่ที่เขาสูบเนี่ยผมก็เลยเข้าไปขอต่อบุหรี่เขาแต่ม่านปิดนะครับผมไม่รู้ว่าใครผมก็เข้าไปขอต่อบุหรี่เขาก็ยื่นบุหรี่ออกมาให้เขาบอกขอต่อบุหรี่หน่อยเขาก็ยื่นบุหรี่ออกมาให้ผมต่อผมดูเสร็จบอกเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเข้าบ้างผมก็เอาบุหรี่มาสูบที่นอนต่อมานั่งสูบบนที่นอนรอเขาออกมาคราวนี้ผมมองไปตามเตียงเนี่ยพี่คนครบหมดเลย20คนแล้วใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะUh-huh. ไม่ใช่คนข้างนอกแน่ไม่ใช่พี่ห้องมันปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะพี่ผมไปเจอตีสองห้องปิดตั้งแต่4โมงเย็นไม่6โมงเช้าก็ไม่เปิดแม้จะคนตายข้างในก็ต้องให้นอนด้วยกันแหละแล้วคราวนี้ผมก็แบบเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ผมต่อบุหรี่กับใครเอ่ยผมชักสงสัยแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าไปสะกิดมองนะครับเห็นแต่มือดำๆนะผมเอ๊ะมือใครวะ
ใครพอนับที่บนเตียงที่นอนๆเนี่ย20เตียงก็ครบนี่นาเตียงครบแล้วใครในห้องน้ำเท่านั้นผมก็นอนเลยครับหลับตั้งแต่เช้ามาผมก็แบบก็เพิ่งมารู้เลยครับที่ว่าคงจะเป็นแบบผู้ต้องขังที่เสียชีวิตข้างในแล้วไม่มีที่จะไปผมไม่สามารถไปได้ที่ครับครับต้องอยู่ข้างในยันพ้นโทษอ๋อไม่ว่าจะสมมุติว่าต้องโทษในศาลพิพากษามาสมมุติ20ปีแต่เสียชีวิตก่อนที่จะพ้นโทษออกมาสัก10ก่อนหน้านั้นสัก10ปีครับวิญญาณก็ต้องอยู่ในนั้นอีก10ปีโอ้ลาออกไปได้แต่วิญญาณก็ต้องอยู่ครับเท่ากับต้องชดใช้ความผิดที่เขาได้ทำไปแล้วในทั้งหมดแผ่นดินเขาต้องชดใช้กรรมอันนี้คือผู้คุมเล่าให้ฟังผู้คุมเจอจะผู้คุมเจอก็มีนะครับครับครับที่ว่าเจอเนื้อผู้ต้องขังหนีเห็นนึกดึกใครเดินแวบแวบวิ่งตามไปวิ่งตามไปดูถือไฟฉายฉายเข้าไปดูฟับเขาวิ่งนักโทษคนนั้นวิ่งหายเข้าไปในกำแพงพี่โผล่เข้าไปอีกโอ้โหเขาก็เลยรีเทิร์นเลยพี่ยูเทิร์นกลับเลยครับล้อฟรีเลยครับครับคือข้างในมีเหตุการณ์ที่แบบใช่ใช่พูดถึงเรื่องของเรือนจำเนี่ยรายการมิติลี้ลับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเคยไปถ่ายทำกันที่เรือนจำด้วยนะครับเราไปถ่ายกันที่ประตูผีแน่นอนนะในกรุงเทพมีอยู่ที่เดียวพี่เคยได้ยินคดีกิ่งแก้วไหมที่ประตูผีเนี่ยไม่เคยฮะเป็นคดีที่เขาดังมากเลยนะครับที่เรือนจำบางขวางอันนี้พูดได้ไหมเอ่ยได้ครับพูดได้นะฮะครับอ่าฮะเป็นที่เรียกจากบางขวางนี่เขาออกข่าวอะไรด้วยใช่ไหมฮะครับมีประวัติที่ดังมากเลยครับผู้คุมในนั้นเขาเจอกันเยอะมากเป็นผู้หญิงคนแรกที่โดนประหารชีวิตครับเธอก็ไม่รู้เรื่องราวหรอกว่าเหตุการณ์ที่บังคับเข้ามาเธอเป็นคนใช้จากจังหวัดมาเป็นคนใช้ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มาเลี้ยงเด็กอยู่ที่บ้านคนรวยคนหนึ่งอะเด็กคนนี้ก็เลี้ยงตั้งแต่แบบบอกเขาเห็นคนที่ชื่อกิ่งแก้วเนี่ยเหมือนกับแม่นมเขาละฮะเพราะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วพอคนนี้พอเด็กอายุได้ประมาณสักสองสามขวบเริ่มเข้าอนุบาลหนึ่งกิ่งแก้วก็ลาออกไปไปแต่งงานกับแฟนคนนี้แฟนเขาก็คงมีภาระหนี้สินไว้เยอะเขาก็หลอกให้กิ่งแก้วเนี่ยไปรับเด็กมาเที่ยวที่บ้านบ้างกิ่งแก้วก็อ้างก็ได้ก็อยากจะเจอเด็กไปรับที่อนุบาลไปนั่งเลยอนุบาลเด็กคนนั้นเขาเห็นกิ่งแก้วเขาก็เหมือนกับแม่เขาละครับครับครับเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับเขาก็กิ่งแก้วก็พามาเที่ยวบ้านครับแต่มาถึงบ้านพอจะกลับสามีเธอไม่ให้กลับครับจะเอาเด็กเป็นเรียกค่าไถ่ครับกิ่งแก้วก็บอกว่าให้ปล่อยเขาไปแล้วคนี้สามีของกิ่งแก้วเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคู่หนึ่งเหมือนกันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงกับท้องครับทั้งหมดสี่คนจำเลยเนี่ยเขาก็พาหนีกิ่งแก้วบอกปล่อยเด็กเพื่อเด็กไม่รู้เรื่องครับใช่กิ่งแก้วโดนหลอกก็พอแล้วเนี่ยให้ปล่อยเด็กไปสามีก็ไม่อยากจะปล่อยแล้วขอเงิน 300,000 กับตำรวจครับทางญาติเด็กเขาไหว้แต่ตำรวจเขาบอกเด็กเขาจะจัดการให้ครับนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเลินบานปลายพี่คือพวกนั้นก็หนีต้องหนีแล้วล่ะจะเอาเด็กไปด้วยก็ลำบากก็เลยหลอกกิ่งแก้วให้ไปซื้อกับข้าวในหมู่บ้านครับกิ่งแก้วก็ออกไปซื้อตำรวจเห็นก็ตามกิ่งแก้วมาคราวนี้กิ่งแก้วมาถึงตรงที่สามีกับเด็กอยู่เนี่ยเด็กหายพี่กิ่งแก้วเขาโวยวายว่าเด็กหายไปไหนครับผัวเขาบอกเร็วรีบหนีตำรวจมาแล้วครับล้อมเรียบร้อยตกลงเจอศพเด็กกำลังฝังอยู่เลยครับอ๋อเหรอเท่ากับว่าฆ่าเด็กอ๋อฮะอ๋อฮะครับเรียกค่าถ่ายแล้วฆ่าโดนจับหมดทั้งสี่คนก็เลยโดนประหารชีวิตศาลยกประหารชีวิตหมดครับอ๋อแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่คนที่ท้องอะพี่ครับครับสารให้แบบให้ตลอดชีวิตส่วนกิ่งแก้วขึ้นแท่นประหารคนแรกนะครับครับคือขึ้นไปเสร็จเขาก็ตะโกนกิ่งแก้วก่อนที่จะโดนยิงก่อนที่จะโดนจับเนี่ยเขาก็ด่าสามีเขาว่าทำไมไม่ปล่อยเด็กไปเขาแบบปล่อยเด็กไม่รู้เรื่องใช่ใช่ครับกิ่งแก้วก็บอกกิ่งแก้วไม่ผิดกิ่งแก้วไม่รู้ว่าสามีเขาจะเป็นคนอย่างนี้ครับแต่เมื่อขึ้นแท่นประหารนะพี่เชื่อใครอย่ามาฉุดก็ไม่อยู่แล้วพี่ใช่เขาต้องเอาขึ้นน่ะศาลตัดสินไปแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องติดคุกตลอดชีวิตนิดนึงนะครับมีคุณผู้ฟังเขาเพจเข้ามาถามว่าถ้าติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตก่อนเนี่ยเขาบอกว่าวิญญาณจะได้ไปเกิดหรือเปล่าก็คงจะ กรณีเดียวกันร้อยปีประมาณนะครับพี่แต่ผมว่าเขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยเท่ากับร้อยปีก็ต้องอยู่ในนั้นจนครบร้อยปีครับเพราะว่าคนที่ตัดสินตลอดชีวิตพออภัยมาผ่าได้ลดครึ่งนึงเนี่ยเขาก็เหลือ50แสดงว่าร้อยปีเขาประมาณว่าร้อยปีอ่ะบางคนพันกว่าปีพี่
หรอฮะเขาจะอยู่ได้ยังไงเอ่ยก็ต้องมีอันเสียชีวิตไปก่อนนะครับแต่เขายังเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ข้างในนั้นกระปุกแก้วต่ออืมคราวนี้ขึ้นท่านประหารครับนะครับจะมีผู้เล็งนะพาจะมาเทศก่อนครับกิ่งแก้วก็ยังโวยวายว่ากิ่งแก้วไม่ผิดขึ้นแท่นเสร็จปั๊บจะมีคนเล็งและคนเหนียวไกลอีกคนนึงเหมือนกันในหนังฮะเป็นเรื่องนั้นจริงๆเลยฮะเขามาเหนียวเสร็จปั๊บเขาบอกหายไปทั้งยวงเลยที่หัวใจก็ศพลงมานอนดูจะชันสูตรกิ่งแก้วร้องว่ากิ่งแก้วไม่ผิดทั้งที่หัวใจหลุดไปแล้วพี่แต่กิ่งแก้วยังบอกกิ่งแก้วไม่ผิดจนต้องขึ้นแท่นประหารรอบที่สองแล้วใส่ชุดที่สองจนตำรวจหรือแล้วแพทย์เขาว่าชันสูตรแล้วว่าเสียชีวิตจริงแล้วหลังจากนั้นไม่นานทางผู้แบบเจ้าพนักงานในเรือนจำอ่ะครับที่อยู่ป้อมอ่ะพี่แล้วพี่คิดดูป้อมบางขวางสูงขนาดไหนอ่ะพี่ใช่เจอพี่ขึ้นไปหาถึงที่เลยแล้วป้อมอยู่คนเดียวพี่ผมไม่เจ้าพนักงานมันก็ไม่ไหวนะอ๋อใช่ฮะยังยืนคนเดียวใช่ดึกๆดื่นๆคนเดียวอ่ะครับนะครับแล้วโอ้โหไปอยู่ตรงไอ้ตรงที่มุมแดนประหารอย่างเงี้ยนะฮะก็คงต้องร้อนบ้างครับครับนะครับแล้วกิ่งแก้วก็ดังในซอยวัดบางแพรกนะฮะก็มี3ล้อที่เจอเหมือนกันครับมีโบกขึ้นมานั่งแล้วก็หายไปพอจะเก็บเงินอ้าวไปไหนไม่ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่มีเจอเยอะมากครับที่นั่นครับผมนะครับตอนนี้ก็คุณต้อมนะครับก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยนะครับก็มาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติทำงานเรียบร้อยใช่ดีฮะดีฮะก็กลับตัวใช่ไหมใช่ถูกต้องผมอยากให้อภัยใช่ครับผมกำลังจะพูดว่าสังคมทุกคนย่อมให้อภัยนะครับกับคนที่ทำผิดไปแล้วแล้วก็กลับตัวกลับใจสมัยนะครับยังไงก็ขอให้มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาติดตามเรื่องตื่นเต้นจากสายของคุณเกียรติศักดิ์นะครับก็ฝากครับให้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณผีถ้วยแก้วแล้วก็มีคำว่าหมอนด้วยนะครับเรามาฟังกันสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสวัสดีครับนะครับเรื่องของวิญญาณผีถ้วยแก้วที่เป็นอย่างไรเชิญครับอ๋อก็เรื่องนี้ก็เกิดสมัยตอนที่ผมยังเบื้องเรียนจบใหม่ๆนะฮะตอนนั้นผมก็มีเป็นคนพื้นเพกรุงเทพนี่นะครับครับอยู่แถวบางพัดนี่นะฮะและตรงข้ามบ้านผมเนี่ยเขาจะมีเป็นห้องเช่าอยู่3ห้องเป็นห้องแถวชั้นเดียวนะฮะแต่ไม่ยาวมี3ห้องค่าเช่าถูกฮะสมัยก่อนก็มีอยู่ช่วงนึงมีชายคนหนึ่งนะเขาย้ายไปต่างจังหวัดเป็นคนมอนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเขาลุงเขาเนี่ยเป็นสับปะเลอครับแล้วก็เคยเริ่มเรียนเกี่ยวกับการเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ทำโยศพมานะฮะตอนแรกผมก็ไม่ทราบก็ตอนหลังก็ได้คุยกันนะฮะได้คุยกันก็เพื่อนๆกันเนี่ยก็เจอหน้ากันก็คุยเขาอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะเล่นผีด้วยแก้วได้ผมเองก็เคยได้ยินมาแต่ไม่เคยเล่นนะฮะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสมัยนั้นก็วัยรุ่นอยู่เขาเลยบอกว่าถ้างั้นก็ลองดูแล้วกันเขาก็บอกว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวผมจะมานัดวันเองนะฮะแล้ววันที่เขาเลือกก็คือวันที่มันขึ้น15ค่ำฮะประจานสมกดแล้วก็กระดานเขาเนี่ยฮะถ้าเป็นอย่างภาคกลางเนี่ยก็ลือเราจะเอากระดาษหรืออะไรก็ได้นะฮะมาปันตีนะฮะแต่กระดานเขาไม่ใช่อย่างนั้นคือกระดานเขาเนี่ยเป็นไม้ที่มาคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเวลามีศพคนตายเนี่ยจะเอาศพไปนอนบนนั้นคือรดน้ำศพแล้วก็จะมีโลงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและกระดานเขาเนี่ย ก็คือลักษณะต้องมีศพสามชนิดที่ต้องนอนมาแล้วคือหนึ่งศพแต่ต้องกลมสองศพผีไต้หงสามศพคนที่จะเจ็บป่วยตายนะฮะต้องนอนครบมาแล้วครับก็คือเขาจะตัดกระดานนี้มาทำแล้วก็มีการสลักอักษรเป็นแบบกอไก่ข้อไข่แบบของเรานี่ฮะแต่ว่าลายหางเขาเนี่ยจะออกไปทางน้องขอมคือผมฟังแล้วสยองนะฮะคือน่ากลัวมากกระดานเขาเนี่ยคือมองแล้วเนี่ยแล้วก็คือมันขังนะฮะแต่ว่าความที่เราไม่เคยเล่นครับก็มีวันนั้นก็มาเล่นผมก็เลยเลือกเพื่อนๆมาอีก 4-5 คนมาเล่นก็เล่นเวลาเที่ยงคืนนะฮะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็จุดธูปตู้เขาจุดก็มีเจ้าดอกเก้าดอกนี่คือเชิญเทพเปิดทางเทพ7ดอกสารพระภูมิ1ดอกไว้หน้าบ้านก็คือเชิญวิญญาณไว้ให้วิญญาณเข้ามาแล้วก็มีอีก1ดอกครับคือเขาจะปิดประตูทั้งหมดแล้วก็เปิดหน้าต่างบานเดียวเป็นดาวของทิศตะวันตกก็จุดธูปตรงนั้นไว้1ดอกอันนี้หมายถึงอะไรครับก็คือเชิญให้ผีเข้าทางหน้าต่างอ๋อคือเข้ามาทางหน้าต่างเขาจะไม่ให้เข้าด้านอื่นเลยคือจะปิดเปิดประตูหรือหน้าต่างที่ห้องเนี่ยมีกี่ห้องจะปิดหมดจะเปิดไว้ด้านเดียวคือด้านทางที่ตะวันตกครับก็วันนั้นก็พร้อมแล้วก็เครื่องเส้นก็มีที่จำได้ก็มี
มีบุหรี่นะฮะหมากพลูแล้วก็เป็นข้าวข้าวเปล่านี่นะฮะแล้วก็น้ำแก้วหนึ่งครับว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็ถามว่าใครจะเล่นบ้างผมก็มีเพื่อนผมอีก3-4คนก็ขาดโจ้วัยรุ่นก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยอันนี้เล่นทั้งหมดกี่คนครับนั่งทั้งหมดจริงๆเลย4 คนฮะ4 คนคือ4 คนกติกาก็คือต้อง4 คนเหมือนกัน4คนเหมือนกันครับนั่งจะนั่ง4ทิศนะฮะครับแล้วก็จะมีเทียน8เล่ม8ทิศนะครับเทียน8เล่มเป็นเทียนธรรมดานี่ฮะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ผมดูเนี่ยเขาก็ไปจุดธูปอะไรเงี้ยแล้วก็จุดธูปไว้อีกดอกนึงตรงกลางวงเลยนะตรงเครื่องเส้นสักแป๊บนึงประมาณ10 นาทีเนี่ยก็คือจะอุปทานหรือเปล่าไม่ทราบคือลมจะแรงมากเลยนะลมแบบมาแบบตีแบบมาต่างคือไม่ได้สับขอจะตีปังปังอะไรเงี้ยทางผมก็วิ่งไปสับขอกันแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะใครจะเล่นลงมาก็มีผมและเพื่อนอีก2 คนนะฮะมาขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่ตัวเขาก็นั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ตรงหัวกระดานเลยแล้วเขาก็พูดเป็นทำนองภาษาทางบรรมอนนะฮะแล้วก็อัญเชิญอะไรเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วมันก็นานเลยฮะแต่มีคาถาด้วยคือมีนามาพัทยาที่เราทำได้เนี่ยแล้วเขาก็เอาทูบเนี่ยไปจี้ตรงถ้วยแก้วเขาไม่เป็นแก้วนะเป็นไม้เป็นไม้แล้วก็เอาไว้เอาทูบไปจี้ไปใต้ไม้แล้วก็เรียกคาถาอะไรนั่นอัญเชิญดวงวิญญาณนี้มาเสร็จปุ๊บเขาก็ทูบตั้งไว้ครับแล้วถามว่าใครจะเล่นมั่งก็มี3 คนก็มีผมแล้วก็เพื่อนอีก2 คนแต่เขาไม่เล่นฮะเขาไม่จับเขาดูเฉยๆบอกว่าคุณนอนนิ้วแตะไปครับก็เหมือนภาคกลางเราเนี่ยที่คือเอานิ้วแตะเหมือนกันก็นิ้วแตะเหมือนกันฮะครับพอแตะเสร็จปุ๊บเขาก็พูดเป็นภาษามอญเนี่ยผมก็ไม่ฟังไม่ออกแล้วก็พูดว่าให้พูดรอบวงคือนมะพัทยะนมะพัทยะครับผมนมะพัทยะก็คือมาจากนโมพุทธายะเนี่ยนะครับฮัลโหลครับครับผมก็บินมันเป็นทางอยู่แถวไหนครับเนี่ยก็พูดพร้อมกันก็วนกันไป3 รอบครับคราวนี้จุดที่เราเดินเนี่ยคือจุดตรงเริ่มต้นเนี่ยฮะจุดตรงนั้นเนี่ยก็เขาจะถามว่าอ่ะชื่ออะไรมันก็เริ่มเดินนะฮะคือเดินลักษณะคือเดินแบบบื้อไปเลยนะเดินวึดหยุดนะฮะหยุดที่ตัวอักษรลักษณะเป็นชื่อของคอแล้วก็นอคือว่าคนก็คือเป็นวิญญาณของคนเข้ามาครับผมนะฮะถ้าจะจำได้นะฮะแล้วเขาก็ย้อนกลับมาที่เริ่มต้นใหม่ก็ถามว่าเป็นอะไรตายก็เดินมาอีกกระดานก็แต่ว่าลักษณะคือตายโหงอะไรเงี้ยนอนก็ตอนแรกก็มองหน้ากันให้มีใครดันหรือเปล่าดันหรือเปล่าก็พูดก็บอกเอ้ยมีใครดันหรือเปล่าก็เขาก็ไม่ได้เล่นด้วยก็ดูสามคนเนี่ยก็ใส่หัวไม่มีใครดันอ่ะพาไปเองหมดเลยฮะก็ถามไปถามมาเงี้ยก็ผมก็ปากเสียคือคนคือว่าเนี่ยผมว่าอาจจะมีการตื่นเต้นเกรงหรือเปล่าพี่อย่างเงี้ยดันกันไปหรือเปล่าบอกเอางี้ถ้าน้องไม่เชื่อนะมาเล่นเองผมจะให้เห็นกันจะเลยเสร็จแล้วเขาไปเอากระจกมานะฮะพี่ตั้งไว้ตรงที่ตะวันตกจุดเทียน2 ด้ามแล้วเขาก็มีกระดูกของปู่เขาเนี่ยครับคือว่าของปู่เขาที่เสียชีวิตเป็นกระดูกเชิงกรานก้อนของที่โป่งนี่นะมาเก็บมาด้วยบอกว่าผมจะเชิญปู่มาให้ครับโดยจะเอาตัวของเขาเองเนี่ยเป็นสื่อคุณจะเห็นหน้าของปู่ของผมเนี่ยแทนหน้าผมในกระจกแต่มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามผันเสียต้องตั้งสติให้มั่นก็2คนนี้กลับบ้านเลยฮะที่ดูอยู่อ่ะไม่เอาเลยไม่เล่นเลยนะไม่เล่นแล้วไม่ขอดูแล้วไม่ขอดูแล้วกลัวมันแบบน่ากลัวมากแล้วนี่เขาผมจะมี3 คนนะคือมาถึงขนาดนี้แล้วนะก็ดูขอดูเรียกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆแล้วแต่ตอนนั้นก็อยากจะรู้ด้วยนะฮะก็คราวนี้เขาก็ลักษณะนั่งสมาธิแป๊บนึงฮะแล้วก็ดูของปู่เนี่ยเขาก็ไปตั้งไว้ตรงหน้ากระจกซึ่งยังมีพานเล็กๆอยู่ตั้งทางปู่เขาเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บสักแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยขั้นตอนสำคัญคือตอนเปิดถ้วยเนี่ยห้ามทุกคนไวๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้ดูอย่างเดียวนั่งเงียบๆให้เงียบอย่างเดียวคือตั้งสติมีสติเท่าไหร่ต้องตั้งให้เต็มร้อยอย่าวอกแวกอย่าอะไรเงี้ยมีสมาธิแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รับประกันเขาพูดอย่างนั้นเลยก็บิ๊กดูแล้วกันบรรยากาศเที่ยงคืน1 อ่ะเงียบๆก็พอก็ดังหงายถ้วยนะฮะความรู้สึกที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนก็มีอะไรนะผ่านตัวผมไปไม่ใช่ว่าผ่านหน้านะฮะผ่านลักษณะเข้ามาที่หน้าอกมันก็วึดมันก็เราใจหายเงี้ยแล้วมันทะลุออกหลังไปโอ้ยวึดคือ
มันชาเลยครับแต่เหมือนกับว่าไฟช็อตชึ้งอะไรเงี้ยผมยังจำความรู้สึกนี้มันก็หลายปีจำมันได้นะฮะครับผมแล้วทุกคนนะครับที่มองนะครับสามคนนะฮะคือมองกระจกก็ใกล้ๆหน้ากันเนี่ยมองเนี่ยใช้พลังสมาธิมองเนี่ยแป๊บเดียวครับวงแตกเลยฮะสามคนเห็นพร้อมกันนะหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะหน้าอิ่มๆคนท้วมๆนะเขาขาวนะฮะครับแต่หน้าที่เห็นเนี่ยเป็นหน้าของคนแก่โอ้โหเป็นหน้าแบบผอมๆเรียวๆนะครับแล้วก็ตาโบลึกลิ้นปากซิดโอ้ชัดมากคือทุกวันนี้ยังจำติดตาเลยนะฮะแล้วตอนทุกคนทำยังไงแตกเลยฮะคือเอ้าบึ้มเลยคือไม่อยู่แล้วแล้วเขาบอกให้นั่งกันอย่างมีสมาธิมันไม่อยู่แล้วพี่เอาแล้วยังไงพอแตกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไหมเช่นโดนผีเข้าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าเท่าที่แตกมาผมดูปุ๊บเนี่ยกระจกก็ล้มนะฮะคือลักษณะคือพื้นไม้กระเทือนอะไรเงี้ยครับครับแต่เขาก็ยังนิ่งอยู่เขานิ่งมากเลยฮะแต่เขาบอกว่ามานั่งกันเฉยๆก่อนไม่มีอะไรขึ้นหรอกนี่คือปู่เขาเองถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่แน่อันนี้เป็นปู่ก็คือยังเป็นปู่เขาเองก็คือที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้โจมตีว่าที่เล่นทั่วไปนะฮะอาจจะมีจริงบ้างเท็จบ้างเนี่ยครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเชิญเขาจริงเนี่ยต้องเชิญคนที่เป็นญาติพี่น้องสนิทกันจริงๆอันนี้จะดีกว่าถ้าเราไปเจอเพราะว่ามีข่าวสมมติใครตายจะไปเรียกคนนั้นมานะฮะครับไม่แน่ใจคนนั้นจะมาใครจะมาก็ได้เพราะเราไม่ระบุว่าเราไม่สามารถที่จะติดต่อคนนั้นได้ถ้าอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าเราเชิญคนที่เรารู้จักหรือว่าญาติเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็น่าจะดีกับเราไม่ทำร้ายเราใช่เนี่ยเห็นด้วยถ้าไปเอาคนไหนมาก็ไม่รู้นี่ก็จะมาทำร้ายโดนแน่ครับถ้าเป็นญาติอย่างน้อยก็คือเป็นปู่เป็นย่าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าญาติเรานะฮะยังไงเขาไม่ทำร้ายเราแน่ๆถ้าคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาเล่นไปเชิญเอาวิญญาณเร่ร่อนบางคนไปเชิญบางคนไปเชิญเอาใครที่เราไม่รู้จักแต่คนใกล้ตัวกลับไม่เชิญก็พอหลังจากนั้นนะฮะครับก็มาดูเขาก็คือดูแล้วก็คือทุกคนก็เลิกพิธีนะฮะเขาก็มีการเลิกพิธีของเขาเนี่ยครับมีการสวดอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ทุกคนเนี่ยแผ่เมตตาเลยฮะตรงนั้นเลยนะแผ่เมตตาตรงนั้นเลยตรงวงนั้นเลยฮะครับแล้วก็หงายถ้วยจับหงายสามคนเลยฮะจับฮะสามคนจับหงายแผ่เมตตาพร้อมกันครับผมวืดเงียบนะฮะไปหมดเลยลมพุทผ่านแบบวึดออกไปคือว่าเรามองเห็นคือคือเนี่ยก็มันก็มีลมแรงๆพุ่งหน้าต่างออกไปคือวึดไปเลยใช่ไหมแค่นี้สามคนแบบอยู่ด้วยกันนี่นะนั่งเพื่อนผมเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรนะคุณไปหยิบกระดาษปากกามาแล้วมาสเก็ตหน้ากันว่าหน้าได้เห็นนะคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วตรงกันไหมเป็นหน้าคือก็ว่าก็ไม่ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันคือหน้าของคนผมผอมนี่คือหน้าแบบเรียวๆนะฮะหน้าลูกไข่เงี้ยในตาโบเล็กในปากแห้งโอ้โหทั้ง3คนเลยเขียนมาอธิบายด้วยกันโอ้โหแล้วสักการเห็นวิญญาณในกระจกเนี่ยนะครับมีอีกอันนึงไม่ทราบว่าตัวของคุณกิตติศักดิ์เคยได้ยินหรือเปล่าที่บอกว่าปลอกแอปเปิ้ลแต่ว่านี่มาจากฝรั่งที่บอกว่าปลอกแอปเปิ้ลไม่ให้เปลือกเนี่ยขาดนะครับการเจอคือตรงหน้ากระจกแล้วจะเห็นเนื้อคู่ตัวเองในกระจกอันนี้ก็จะมีลักษณะของการที่เจอวิญญาณในกระจกเหมือนกันครับฝรั่งเขาก็มีความคิดแบบนี้มันเป็นหลักการคือที่ผมฟังมานะฮะก็คือว่าถ้าเราต้องการจะสื่อมันก็เป็นพลังงานนี่นะครับก็เหมือนเราต้องมีสะพานนะครับผมมันก็มีอยู่คนละฝากคนละมิติเราจะไปหามิตินู้นหรือเขาจะหามิติเราเนี่ยต้องมีสะพานครับการใช้สะพานคือการใช้คนกับกระจกโอ้ก็เหมือนกับเราถ่ายรูปอย่างที่เจอพวกรูปประหลาดนะฮะก็ผ่านภาพแบบนี้ก็คือสามารถที่จะจับนั้นได้ภาพเลนส์ภาพนี้ก็คือกระจกเหมือนกันครับผมนะครับหรือแม้ทั้งเราขับรถแล้วเห็นวิญญาณที่บอกมานั่งตรงเบาะหลังก็ต้องผ่านกระจกหลังผ่านกระจกครับเพราะว่าถ้าเราหันไปดูก็จะไม่เห็นมันเป็นพลังงานที่สามารถที่ใช้สื่อด้วยกันได้อันนี้ที่ผมฟังมานะฮะนะครับผมเริ่มเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าเวลาที่ฟังเรื่องเล่าเนี่ยถ้าบอกหันไปปุ๊บดูเนี่ยไม่เจอแต่ถ้ามองในกระจกเนี่ยจะเห็นแสดงว่ากระจกก็คงจะเป็นสื่อเหมือนกันในการที่จะผ่านระหว่างโลกของเราลงมาก็เป็นหลักการอย่างเงี้ยโลกของเราโลกของเขาคือโดยใช้กระจกแบบนี้เป็นต้นกระจกคราวนี้ลมบื้อเนี่ยนะครับคุณกิติศักดิ์ว่าฟังผมเคยเล่าให้ฟังทีแล้วว่าผมเคยไปเก็บบรรยากาศในงานเปิดละครไม่น่าพระโขนงที่วัดมหาบุตรนานแล้วครับสมัยอันนี้ก็เคยเจอลมวืดๆแบบนี้เหมือนกันก็คือระหว่างที่ทางพราหมณ์เขากำลังทำพิธีอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ท่องคาถาท่องอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาให้ดาราแต่ละคนเนี่ยนะครับจุดธูปแล้วก็บอกกล่าวกับสารย่านาคเชื่อไม่เชื่อเนี่ยผมเจอกับตัวพูดแล้วขนลุกนะฮะลมที่แรกไม่มีเลยฮะคุณเกียรติศักดิ์ว่าฟังเงียบมากนะครับพอพราหมณ์พูดอะไรเสร็จต่อไม่ได้เสร็จเนี่ยนะครับเขาก็ไปรวบเอาธูปนะครับจากเหล่าบรรดานักแสดงทั้งหลายเนี่ยมารวมกันไว้เป็นกรรมเดียวแล้วก็ปักลงกระถางครับเชื่อไหมครับคุณเกียรติศักดิ์ว่าลมที่วืดอย่างที่พูดเนี่ยมีจริงๆคือวืดไปแล้วไปเลย
นึกออกไหมคือตอนแรกทุกอย่างเนี่ยเงียบมากไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแต่พอเขาปักทูบทั้งหมดลงไปกระถางตรงนั้นนะครับมันมีลมอยู่วูบหนึ่งที่แบบว่าพัดแบบวูบแล้วก็เงียบไปเลยอ่ะเออผมเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีลมอ่ะแต่พอทำไมปักทูบลงไปในกระถางก็คือว่าเขาจะมาเขาจะไปเขาจะบอกแล้วคนนั้นนะฮะหลังจากที่เขาเล่นเนี่ยดังผมก็เอาไปเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มีการเล่นอีกนะฮะคือเล่นขนาดจับคนขโมยคือในคนของในบ้านเนี่ยหายแล้วเขาเชิญนี่เขาไม่ได้เชิญสัมภเวสีเขาเชิญแบบผีบ้านผีเรือนมาเลยที่เขาเชิญมาอย่างนั้นเลยนะเป็นแท่นเป็นอะไรแล้วจับได้ด้วยนะฮะแล้วก็ดังมากแล้วเล่นแบบบ่อยมากจนครั้งหน้าเขาเนี่ยค้ำไปเลยนะคือลักษณะคือหน้าเขาเนี่ยคนเหนือคนขาวเนี่ยแต่หน้าเขาเนี่ยบริเวณหน้าจะดูคำอย่าไปเล่นบ่อยเลยเนาะคำแบบดูมองคำเหมือนคนหมดราศีแต่มีอำนาจฮะมีพลังเหรอฮะคือใครๆก็มองเฮ้ยแบบน่ากลัวแล้วคนไม่พูดด้วยครับผมนั่นก็เป็นประสบการณ์ของคุณกิติศักดิ์ที่เล่าให้ฟังนะครับวิญญาณผีถ้วยแก้วที่แปลสะของมอนในแบบนี้นะครับโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็แปลกด้วยนะครับขอบคุณมากคุณกิติศักดิ์นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่คุณหมอครับเรื่องของตัวสยองขอบคุณครับสวัสดีครับมาที่สายของคุณแฟรงค์ในเรื่องสุดท้ายคืนนี้ครับสวัสดีครับคุณแฟรงค์สวัสดีครับนะครับคุณแฟรงค์นี่โทรจากที่ไหนครับเนี่ยจากสระบุรีครับผมสระบุรีเลยครับเรื่องของวิญญาณในตู้โทรศัพท์นี่เป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเจอกับตัวเองครับผมเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนั้นมันประมาณปี41นะฮะครับผมผมก็เป็นนักเรียนอยู่ก็เป็นช่วงวัยรุ่นนะครับผมก็ชอบโทรศัพท์หาผู้หญิงหาสาวหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จีบสาวไปก็ทีนี้ปุ๊บผมก็ต้องเลือกตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับก็ต้องเป็นเลือกที่มันเปลี่ยวๆเงียบๆใช่ไหมครับจะได้คุยแบบจะได้คุยยาวๆใช่ครับมีคนมาต่อคิวอะไรเงี้ยผมก็ไปเลือกตู้หนึ่งที่เคยปกติก็โทรอยู่เป็นประจำนะครับมันอยู่ข้างวัดนะฮะก็แบบค่อนข้างจะเงียบแล้วไม่มีคนมาต่อคิวผมคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่กลัวผีแต่อยากคุยโทรศัพท์นานๆมากกว่าใช่ครับไม่เคยคิดกลัวเลยแต่ผมไปกับเพื่อนด้วยนะไปคนก็คือจะไปด้วยกันสองคนก็กลับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ไปเห็นกันนิดก็เห็นตู้ละก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายแต่เห็นว่ามีคนใช้ตู้นี้อยู่ผมก็มานั่งรอที่โต๊ะมันจะมีโต๊ะหินอ่อนนะครับก็นั่งเล่นหมากฮอตรอตอนนี้ปุ๊บก็สังเกตไปมองไปก็ยังโทรอยู่อีกแต่ผมไม่ได้มองที่ใบหน้าเขานะครับเพราะมันจะมีพวกสติกเกอร์ป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยแปะด้านบนก็จะมองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองด้วยฮัลโหลครับครับผมก็คราวนี้ผมก็จะนั่งรออยู่สักพักใหญ่ๆครับผมก็เริ่มฉุนละรอนานแล้วครับก็เริ่มไปเคาะประตูเขาครับป๊อกๆแต่ผมก็ไม่ได้เห็นใบหน้าเขาอยู่นะตอนนั้นเขาก็ส่งสัญญาณมาเป็นมือครับประมาณว่าโอเคเขารู้แล้วนะผมก็มานั่งดูอีกคราวนี้ผมก็เริ่มสังเกตเขาละก็เห็นเขาใส่รองเท้าแตะนะครับเป็นรองเท้าหูคีบแล้วก็ใส่กางเกงวอร์มสีดำใส่เสื้อเป็นผู้หญิงนะครับกลางวัยประมาณแก่ๆแล้วเหมือนกันกลางคนแต่ก็ไม่สังเกตหน้าเขาอีกผมก็นั่งรอตอนนั้นผมไปประมาณ2 ทุ่มนะครับนั่งรอเขาโอ้โหนานเลยครับพี่ประมาณ4-5 ทุ่มแล้วเขายังไม่เสร็จอีกผมก็เริ่มชักชุนแล้วก็นี่ชุนครั้งต่อไปผมก็ไม่สนใจแล้วบอกเพื่อนรอแป๊บนึงผมเดินประตูคุยละจะไปเคาะประตูละชุนมันก็เลยเปิดประตูเลยก็ไม่สังเกตที่ตู้ข้างในนะครับพอเปิดประตูมาพี่ปองครับโอ้โหผมหัวใจแทบวายพี่ทำไมครับคือคนในตู้โทรศัพท์ครับไม่มีศีรษะครับผมเฮ้ยบ้าตกใจเลยจริงเหรอมันจ่อมากเลยนะพี่คือแบบที่บอกยิ่งดูดิเปิดประตูตู้โทรศัพท์กับคนที่อยู่ในตู้โทรศัพท์ครับแล้วศีรษะเขาไม่มีครับพี่ปองโอ้โหผมตะโกนอย่างดังเลยพี่ผมก็กลัวผีหลอกผมก็มาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก็คือสตาร์ทอยู่พอสักพักครับก็แต่ผมไม่พูดอะไรอีกแล้วเพื่อนผมก็งงดิบอกอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมก็สตาร์ทรถติดปุ๊บขึ้นรถผีหลอกแต่ตอนนี้ปุ๊บผมตอนนั้นสติผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็มองมันก็คือผมกลัวมากก็แทนที่ผมจะขี่รถไม่ผ่านตู้โทรศัพท์ตู้นั้นนะครับผมดันทะลึ่งไปขี่ในตู้นั้นอีกก็คือต้องขี่ผ่านตู้อีกคราวนี้ปุ๊บแต่ผมมันไม่ได้ดูแล้วเพื่อนผมก็คงใจมันผีอะไรย้อนกลับไปดูอีกรอบหรือเปล่าไม่ใช่เขาหันหลังไปดูครับคราวนี้หันหลังไปดูปุ๊บก็เห็นเหมือนคนที่ผมเห็นนะครับแต่เขาเปิดตู้ออกมาแล้วมากวักมือเรียกผมเรียกนะครับไม่มีหัวผม
โอ้ไม่มีศีรษะพี่ป๋องแบบคือมองไปเห็นตู้อีกตู้นะพี่คือมองเหมือนว่าคือมองไปเห็นแต่กระจกเลยอ่ะก็คือศีรษะเขาไม่มีโอ้โหก็คือแล้วตอนที่ผมขี่รถออกมาเขายังมายืนกวักมืออยู่ครับไม่เมานะโอ้โหผมไม่ทานเหล้าครับไม่ทานเหล้าใช่ฮะก็คือโอ้โหนี่ผมเห็นสองคนพี่ป๋องคนนี้ผมเห็นพอว่าใช่ไหมนี่ผมเห็นสองคนเลยแต่ผมดูแล้วโอ้โหผมตกใจคือแบบระยะมันใกล้ชิดมากเลยครับห่างกันไม่ถึงเมตรเลยอ่ะจากประตูถึงตรงโทรศัพท์อะครับครับครับแต่ผมไม่สังเกตว่าเขาถือโทรศัพท์ถือหูอะไรหรือเปล่าผมเลยแล้วผมก็แทบช็อกละคือผมตั้งใจจะไปดุเขาเลยทีแรกนี่คือเห็นแค่รองเท้าแตะใช่ก็คือเห็นแค่ช่วงล่างช่วงล่างเท่านั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเป็นคนปกตินั่นแหละใช่ครับเห็นว่าโทรศัพท์นานเราก็อยากจะโทรศัพท์เหมือนกันใช่ครับพอเปิดประตูโทรเข้าไปปรากฏว่าไอ้ที่เห็นก็คือเป็นคนไม่มีหัวใช่ครับหัวมันใกล้มากพี่ป๋องถ้าจะเป็นลมเลยแต่วันนี้ผมเฮ้ยถ้าเป็นผมนี่ผมสติสตางค์ผมเพี้ยนไปเลยนะโอ้นี่ผมก็เพี้ยนแล้วผมสตาร์ทลงสตาร์ทรถมวยหมดเลยผมขี่รถไปเต็มตอนแรกผมจะวิ่งแต่วิ่งไม่ออกพี่ป๋องแล้วผมยืนหมายถึงว่าผมยืนอยู่หน้าตู้สักพักเลยนะพี่ป๋องคือแบบกลัวผมทำอะไรไม่ได้ผมก็จับประตูอยู่มันไปไม่ได้ก็บางคนในเวลาตกใจมากๆมันจะมีทั้งวิ่งเป็นลมนิ่งขยับแข้งขยับขาไม่ออกมันเกรงมันเป็นไปได้หมดใช่ผมโอ้โหแทบจะเป็นลมเลยแต่ยืนเจ็บแต่ผมยืนเหมือนว่ายืนอยู่ต่อหน้ากันนะครับแต่ผมว่าเป็นหลายนาทีเลยครับครับแต่เพื่อนผมก็ยังไม่รู้เรื่องก็คือนั่งเล่นมาพอดรอผมอ่ะก็ทีนี้ผมก็พอผมมาปุ๊บผมก็สตาร์ทรถแล้ววิ่งขี่รถไปเลยเพื่อนผมก็โดดจุดไปทันนะครับคุณแฟรงค์ครับมีข้อความมาจากน้องที่ใช้ชื่อว่าเด็กแก่งคอยเขาบอกว่าวัดเนี้ยอยู่ข้างริมน้ำใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อันนี้คือวัดตรงนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับอ๋อวัดนี้อยู่จังหวัดอยุธยาแต่ตัวของคุณแฟรงค์อยู่สระบุรีใช่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยุธยาใช่ครับแหมน่าสนใจกับตู้โทรศัพท์นี้นะครับแล้วอยู่ไม่ไกลซะด้วยแค่อยุธยาเท่านั้นเองถ้าผมจะรบกวนขอจุดตำแหน่งที่ชัดเจนกว่านี้หลังใหม่จะได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมนะครับดีก็บอกที่เห็นในตู้โทรศัพท์เป็นคนมีชีวิตแต่ไม่มีเงาหัวหรือเปล่าสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับนะครับโอ๊ตโทรจากที่ไหนเนี่ยแครายครับอยู่แถวแครายนะครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช่ครับนะครับอยู่แถวย่านปทุมธานีครับเป็นเรื่องที่เจอกับตัวแล้วก็เจอทั้งคณะครับตอนที่ไปจัดกิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัยหรอใช่ครับมาแห่งนะครับนานหรือยังอ่ะโอ๊ตเมื่อประมาณเทอมหนึ่งของปีที่แล้วประมาณกันยาครับปีที่แล้วครับหรอเป็นยังไงบ้างครับก็คืออันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยคืออยากเล่าเพื่อให้เป็นแบบอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะทำอะไรเงี้ยคืออยากให้ขอเข้ามาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็คือเริ่มนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีมหาลัยที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับเขาก็จัดกีฬาภายในกันแล้วคราวนี้เขาก็มีการแข่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยฮะเขาก็ทำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งที่จากไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีการระลึกถึงอะไรเงี้ยแล้วคือโอเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็เห็นเฉยๆว่าโอเคเขาแข่งเราสวยเราชนะเราก็ได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอมาถึงที่มหาลัยของตัวเองเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าอยากทำคอนเซปต์อะไรที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยโอก็เลยบอกว่าเอ้ยลองทำคอนเซปต์นี้ดูเพราะว่าที่นั่นเขาทำแล้วเขาโอเคอะไรเงี้ยเขาก็พอบอกให้เขาทำปุ๊บเขาก็คือผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับผมก็ให้น้องอีกคนหนึ่งทำผมก็ดูเรื่องสภาพว่าปกติจะเป็นสไตลิสต์ใช่ไหมครับรอคราวนี้ก็เขาก็ทำไปแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอคราวนี้ถึงเวลาตอนที่ใกล้จะแข่งก็มีการซ้อมใหญ่ใช่ไหมครับตรงที่ซ้อมที่เดิมเราก็ให้น้องคนหนึ่งเนี่ยถือกล้องวิดีโออะครับถ่ายเวลาเขาเต้นยังไงโซนโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ่ายไปเขาก็ร้องแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วกล้องมันก็ตกไปที่พื้นครับแล้วเขาก็โอเคกลับมาถ่ายใหม่คราวนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เมื่อกี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็กดให้ดูมันสมมติว่าเป็นยืนเป็นโซนใช่ไหมครับมันก็จะมีกลุ่มของควันซึ่งเป็นควันสีขาวซึ่งชัดมากก็เป็นควันเนี่ยเป็นวนมาที่หน้ากล้องใช่ไหมครับแล้วก็วนไปรอบๆของคนที่เต้นแล้วก็ออกไปทางมือของคนที่ถ่ายครับเขาตกใจแล้วก็เลยก็มันก็หล่น
พอคราวนี้เสร็จเราก็เราทุกคนก็รู้สึกว่ากลัวว่าอะไรยังไงหรือยังเราก็เลยบอกว่าก่อนแข่งอ่ะก็ให้จุดธูปบอกท่านก่อนละกันพอถึงตอนที่ถึงเวลาจะแข่งอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนจุดธูปไหว้ไหว้บอกท่านเราขอยืมชีวิตของท่านมาประกอบการโชว์พอคราวนี้ถึงเวลาแข่งเนี่ยน้องเขาก็จะแข่งอยู่ตรงสนามใช่ไหมครับเขาจะหันหน้าให้เราดูน้องแต่ว่าข้างหลังเราจะเป็นสแตนเราก็จะไม่เห็นสแตนน้องคนที่เขาเต้นอยู่เนี่ยมีคนนึงที่เขาเต้นดีมากปกติเขาเป็นคนที่เต้นดีที่สุดเราก็ดูเขาเอ๊ะทำไมเขาเต้นไม่ได้เขาเต้นไม่ดีแล้วเขาก็เต้นแล้วเขาก้มหน้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเหมือนโมโหอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมเขาเต้นไม่ได้เขาร้องไห้พอคราวนี้พอใกล้จะแข่งจบละจะครบ10นาทีคือคนที่ตีกองครับเสียงกองก็หยุดไปแล้วเขาก็หยุดเต้นกันสักพักนึงก็มีคนตีกองอีกคนนึงอ่ะแทนใช่ไหมฮะพอคราวนี้แข่งเสร็จปุ๊บคนก็ตะโกนออกมาข้างหลังผมคือเป็นสแตนว่าเฮ้ยหลีกมีคนชักครับอย่างเงี้ยเขาก็รีบหาออกมาปรากฏคนตีกองคนแรกอะเขาชักครับคราวนี้เสร็จผมก็เข้าไปดูใช่ไหมฮะแล้วผมก็ถามว่าเป็นอะไรถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์แต่น้องคนนี้คือไปที่ตรงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็ถามว่าเขาเป็นไรเขาบอกว่าพี่น้องคนที่ตีกองอะเป็นไรไม่รู้อยู่ๆอะจะจบอยู่แล้วเพียงเนี้ยแล้วก็เขาก็ล้มหงายไปเลยครับแล้วก็ชักมือเขาก็หงิกแล้วมือเขาครับก็ค่อยๆมาเป็นพนมมือครับตอนนอนหงายอยู่แล้วก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอย่างเงี้ยฮะด้วยน้ำเสียงใช่ด้วยน้ำเสียงที่ชักอยู่นะครับคือแบบขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็เป็นขนาดนี้เลยเหรอผมก็ฟังเป็นขนาดนี้เลยเหรอคราวนี้เสร็จปุ๊บน้องอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนสอนโดยตรงเนี่ยเขาก็เรียกน้องผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาคุยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้แกเต้นอย่างนี้นี่มันโชว์นะทำไมถึงเต้นไม่ดีเลยเขาก็นิ่งเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับก็คือแค่ร้องไห้เฉยก็บอกโอเคไม่เป็นไรผ่านมาแล้วพอสักพักหนึ่งครับเขาก็เดินมาบอกว่าพี่เมื่อกี้หนูขอโทษคือมันอาจจะมีช็อตหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นแบบเหมือนตัวแทนของนักร้องคนนี้ฮะเดินลงมาจากสแตนเราจะไม่เห็นเขาว่าเขาอยู่หลังเราบนสแตนใช่ไหมเขาบอกว่าหน้าของเพื่อนเขาอะครับที่เป็นตัวโชว์มันไม่ใช่เขาแต่เป็นของนักร้องคนนั้นเป็นหน้าของเป็นหน้าของนักร้องของพี่เขาคนนั้นนะครับซึ่งเราทุกอย่างเราพยายามจะแต่งตัวทุกอย่างคือเขาจะมีคาแรคเตอร์ชัดมากอะไรเงี้ยก็ฮะเขาก็บอกคือหนูเห็นอย่างนั้นจริงๆพี่หนูเต้นไม่ได้หนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ๊ยนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมคือมันเป็นกลางวันนึกออกป่ะครับแล้วมันก็เราเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวอะไรเงี้ยคือพอเขาเสร็จปุ๊บเรื่องก็ไม่มีอะไรก็แข่งเสร็จคราวนี้น้องคนที่ตีก่อนครับเขาก็มาพร้อมเรื่องมันก็ใหญ่ไปถึงต่ออาจารย์อะไรเงี้ยครับหลายๆท่านใช่ไปพูดกันใช่ครับอาจารย์เขาก็เลยมาบอกกับรุ่นพี่ๆบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนขอประชุมคราวนี้เราก็กลับไปที่ซ้อมที่เดิมที่ตึกของคณะนี้ใช่ไหมครับคือทุกคนเลยนะครับเขาไม่ให้กลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นสแตนเป็นสตาฟอะไรเงี้ยเป็นร้อยคนนะครับให้อยู่หมดคือเราก็เริ่มกลัวมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เชียวหรออะไรเงี้ยครับคราวนี้น้องคนนั้นอ่ะเขาก็เดินมาเขาหายชักแล้วนะครับเขาก็กลับมาเขาบอกว่าคือเขาว่าไปโรงพยาบาลมาเขาก็ดีขึ้นแต่คราวเนี้ยนี่คือพ่อแม่ของน้องเนี่ยเขาก็พาไปที่วัดตรงแถวมหาลัยนะครับพอน้องเขาเข้าไปในวัดมีพระเนี่ยพระท่านก็บอกว่าคือหน้าน้องเขาเฉยๆนะครับน้องบอกว่าพระท่านบอกว่าเนี่ยถ้าบอกพี่เขาก่อนป่านนี้ก็ได้ไปเต้นคือไปเต้นแก้บนให้พี่เขาแล้วป่านนี้ก็ชนะไปแล้วทำไมถึงไม่บอกก่อนคือไม่มีใครพูดอะไรนะครับคือทุกคนก็นิ่งแล้วพระท่านก็บอกว่าอ่ะเล่ามาแล้วเขาบอกว่าคือมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้พี่เขาไม่พอใจมากเพราะว่าเขาถือว่าเอาเรื่องราวชีวิตของเขามาดำเนินการและแต่ทำไมถึงไม่บอกเขาก่อนมันเหมือนมองข้ามเขาไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าคือเขาจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างท่านก็บอกเขาว่าตอนนี้พี่เขาอะหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิแล้วนะครับท่านก็บอกว่าให้ไปเต้นที่เดิมที่ซ้อมแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องทำเหมือนจริงทุกอย่างแล้วบอกเขาคราวนี้เขาก็พูดที่เป็นสแตนใช่ไหมครับก็เยอะครับเกือบร้อยคนก็นั่งเราจะเต้นกันข้างๆตึกของขนาดนี้ใช่ไหมครับข้างหลังก็เป็นตึกเราข้างหน้าก็จะเป็นน้องที่เต้นลีดอยู่บนถนนใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นลีดแต่ลีดจะเห็นสแตนทั้งหมดข้างหลังแล้วคราวนี้เสร็จพอเขาก็เริ่มเต้นก็ไม่มีอะไรแต่ว่าช็อตที่จำได้ใช่ไหมครับว่าจะมีช็อตของที่เป็นแบบเหมือน
ตัวแทนที่เขาเดินออกมาใช่ๆคือน้องคนนั้นเขาเดินออกมาครับเดินเดินมาปกติเนี่ยครับแล้วเขาก็มองขึ้นไปข้างบนมองไปทั่วๆเหมือนลีลาเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองไปแล้วเขาหยุดแล้วเขาก็ก้มแล้วเขาก็ก้มแล้วก็สั่นแล้วก็น้ำตาไหลแต่ไม่ได้ร้องไห้โฮนะครับน้ำตาไหลเนี่ยแล้วก็หมดช็อตเขาก็รีบเดินเข้ามาหากลุ่มของพวกผมเดินเข้ามาบอกสั่นบอกเฮ้ยเป็นไรค่อยพูดหลีกก็เต้นไปไม่เกี่ยวกับเขาแล้วใช่ไหมครับคือตึกอะครับมันเป็นแบบเหมือนแบบสมมติถ้าไปอยู่บนชั้นสองใช่ไหมฮะตึกเนี่ยมันจะเป็นห้องแล้วมันก็จะมีกระจกที่เป็นหน้าต่างแต่ไม่ได้เป็นระเบียงออกไปไม่สามารถออกไปได้แต่ว่ามันจะมีปูนที่แบบเหมือนเป็นเทเลสอะครับแล้วเอาไว้คอมเพรสเซอร์แอร์ฮะเขาบอกว่าตรงนั้นนะครับคือพี่เขาอะครับมายืนเท้าเอวใส่เสื้อผ้าลายคาแรคเตอร์เขาครับคือยืนอยู่แล้วมองอย่างเงี้ยครับคือเขาเล่าตอนเนี้ยก็คือหลีก็ยังเต้นอยู่แล้วแบบมันคือมันเป็นตอนช่วงเย็นๆแล้วมันเขาก็แบบคือพี่หนูจะทำยังไงดีหนูอย่างนี้แล้วทำยังไงดีอะไรอย่างงี้พอเขาเนี้ยเสร็จทุกอย่างก็เต้นเสร็จใช่ไหมครับแล้วน้องคนเนี้ยที่เห็นเนี้ยเขาก็มาบอกอาจารย์อีกรอบก็เราก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังรอบเราเห็นอย่างเงี้ยสรุปแล้วคือมันโอเคแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคนที่ตีกองไงนะครับก็มาคุยกับผู้หญิงคนนี้ก็คือเจอเหมือนกันเจอโดยตรงใช่ไหมฮะเขาก็กลับไปหาพระอีกพระท่านบอกว่าพี่เขาก็ยังไม่พอใจเพราะเขาบอกเพราะเราอ่ะได้ไปบอกเขาไปว่าถ้าเราได้ตำแหน่งเราอ่ะจะกลับไปเต้นให้เขาดูที่ที่วัดนะฮะครับเขาก็บอกว่าทุกคนน่ะจะต้องกลับไปเต้นที่วัดคือต้องคือทั้งที่คณะครับต้องจ้างรถบัสคันใหญ่อะครับเพื่อจะให้สแตนทุกคนพี่ๆทุกคนแต่ผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแล้วคราวนี้เขาก็ทุกคนเนี่ยรวมตัวกันไปไปที่วัดนี่ไงเนี่ยครับเราก็ไปที่มีหุ่นพี่เขาอยู่ตรงนั้นใช่ฮะแล้วก็ไปทำทุกอย่างที่เป็นการโชว์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกจนจบมาแล้วก็บอกพี่เขาว่าเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพียงแค่เราต้องแบบอยากให้แบบนำเสนอชีวิตคือมันเป็นเรื่องที่แบบน่าจำอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนแบบรู้จักเขาอะไรเงี้ยคือเรื่องก็มีเท่านี้ครับแต่ถ้าเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากที่ไปขอเข้ามาไปขอโทษพี่เขาแล้วที่วัดครับกลับมาก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ติดตามถามตลอดว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรคนที่เป็นอย่างนั้นเด็กคนที่เป็นอย่างนี้คนที่เห็นอะไรต่างก็ไม่มีอะไรที่ติดตามมานะครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยคือพระท่านเขาบอกว่าก่อนทำควรจะบอกก่อนหรืออะไรก่อนคือเขาไม่ได้มาอะไรเลยอ่ะใช่ว่าคือมันเรื่องที่แบบเขามาเตือนว่าเขาน่าเราน่าจะทำแบบนี้กันก่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะโอ๊ตคือจริงๆลักษณะแบบนี้นะการโชว์ยิ่งจะเป็นโชว์ของคนที่อดีตเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเสียชีวิตไปเนี่ยถ้าเราหยิบเอาโชว์ของเขาเหล่านี้มาเนี่ยของพี่ๆเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยมันก็ต้องมีการบอกกล่าวมีการจุดธูปขออนุญาตขอขมาก่อนเลยแบบนี้ครับแต่นี่คือเด็กๆอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มีความตั้งใจแต่ว่าอาจจะหลงลืมไปเพราะแบบนี้แล้วคือเราไม่ได้ได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็เลยโทรไปถามว่าเอ้ยคนที่เขาทำได้ที่หนึ่งเขาเป็นอะไรกันไหมปรากฏว่าคือเขาบอกว่าเขาจุดธูปตั้งแต่คิดคอนเซ็ปต์แล้วบอกตั้งแต่แรกเลยครับเขาเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยบอกตั้งแต่แรกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ของอย่างนี้นี่ไม่เชื่อก็จะไปลบหลู่นะนะครับมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับพี่บองถามนิดนึงตอนที่โชว์นี่คือทั้งแต่งตัวทั้งแต่งหน้าแล้วก็ท่าทางทุกอย่างเนี่ยทำเหมือนพี่เขาเลยใช่ไหมคือพี่เขาจะเป็นคนที่แต่งตัวคาแรคเตอร์ชัดมากหรือเปล่าครับคือเสื้อผ้าต้องลายนี้มีตรงที่ผมต้องอะไรเงี้ยฮะคือต้องชัดมากเราก็พยายามจะทำให้มันเหมือนนะครับคือที่สุดใช่ฮะปรากฏว่ามันเหมือนเราที่น้องเห็นคือหน้าเขามันใช่ด้วยเขาก็เลยฮะตัวหน้าของคนน้องที่ร้องเนี่ยก็หน้าตาก็ละไม้คล้ายกับพี่เขาด้วยผมสั้นครับผมสั้นแต่ไม่ใช่ไม่คล้ายเพราะน้องเขาจะขาวเป็นหมวยๆอย่างเงี้ยครับครับแต่ผมสั้นเหมือนกันผมสั้นเหมือนกันครับหรอคือมันเป็นกลางวันนะครับและอย่างนึงคือเรื่องของพี่เขาก็เอามาทำอะไรหลายๆอย่างแบบในวงการอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่รู้ว่าเรามาทำเป็นในส่วนเล็กๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับคืออยากเตือนทุกๆคนนะว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะบางทีไอ้การที่รู้เท่าไม่ถึงการหลงลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆได้บางทีการทำเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะถ้าบอกแค่กล่าวนิดนึงผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะสมูทขึ้นมันอาจจะไปได้สวยกว่านี้ก็ได้นะ
นะครับเอานะครับนี่เป็นเหตุการณ์ต่างๆนะซึ่งเชื่อว่าระหว่างที่คุยไปตอนนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นขนลุกเหมือนผมแล้วก็เชื่อว่าเดาถูกว่าน้องกำลังพูดถึงพี่คนไหนอยู่นะครับมีอยู่คนเดียวแล้วครับถือว่าเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่าเปรียบเป็นเหมือนแบบราชินีเลยอ่ะราชินีลูกทุ่งเลยว่าอันเถอะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีเรื่องของห้องนะครับเป็นหมายเลขห้องก็คือ503เป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวในจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับกี้สวัสดีค่ะนะครับฟังจากชื่อห้องและก็จังหวัดเนี่ยเดาว่ากี้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไปพักที่โรงแรมปะคะไม่ค่ะตอนนั้นคือเรียนอยู่ค่ะเรียนเลยค่ะค่ะเรียนอยู่ประมาณปี2อะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเพื่อนเขาจะย้ายหอพักเนี่ยแล้วก็เลยไปดูคอร์ตตรงเนี้ยเป็นคอร์ตนะคะอ๋อเป็นคอร์ตค่ะเป็นหอพักนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็ไปดูตรงเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นหอพักนักศึกษาค่ะเป็นเหมือนคอนโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปอะตอนแรกเนี่ยคืออยากเพื่อนเนี่ยอยากได้ห้องที่มีแอร์เนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าของคอร์ตเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอยู่ห้องนึง501อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเขาไม่ยอมบอกเลยว่ามีห้อง503ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราพอไปคือห้อง501ในห้องสภาพห้องคือใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ามีไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีอีกห้องนึง501ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมบอกเลยก็ไปดูห้องสวยมากแล้วแบบมีเฟอร์นิเจอร์เหมือนมีคนอยู่เลยค่ะพี่ป๋องเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้ย้ายของออกอะไรเลยเนี่ยค่ะก็เลยตกลงเพื่อนก็เลยตกลงเอาห้องนี้ก็เลยวางมาจำล่วงหน้าไป3เดือนจาก501ก็มาอยู่ที่503ค่ะแล้วพอวันแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเพื่อนเขาจะฉลองหอใหม่อะไรเงี้ยก็คือไปกันทั้งกวนเลยในกวนเนี่ยก็จะมีเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะพี่ป๋องคือวันแรกเนี่ยก็ไปจะไปนอนกันที่ห้องแล้วทีเนี้ยใต้หอเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ลงไปกินข้างโทษนะคะพี่ป๋องคือขอย้อนหน่อยนึงคือจะมีเพื่อนรุ่นน้องไปด้วยคนหนึ่งชื่อโอ๋โอ๋เนี่ยคือจะไม่ไปง่วงนอนคือนอนข้างบนแล้วเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็เหมือนเป็นแฟนกันกับโอ๋ก็เลยเอาเงินฝากไว้ที่โอ๋500อะไรเงี้ยก็ลงไปข้างล่างแล้วพอดีแบบคือกินกันเพลินนะคะก็คืออยากกินต่อคนที่ชื่อแม้เนี่ยก็กลับขึ้นมาเอาเงินที่โอ๋คือโอ๋เนี่ยจะให้ความเคารพรุ่นพี่มากอะไรเงี้ยคือจะไม่กล้าใช้คำหยาบอะไรเลยเนี่ยอยู่ๆเขาก็แบบปลุกเขาแล้วเขาก็นี่คือเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะคือตื่นขึ้นมาแล้วพูดประมาณว่ามึงมาทำไมขอโทษนะคะคือพูดแบบมึงมาทำไมแล้วทำเสียงแบบทำตาของขวางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแม่ก็พูดว่าเออเอามาเอาเงินเนี่ย500ที่ฝากไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็คือล้วงเงินจากกระเป๋าอะค่ะแล้วก็แบบเคลื่อนใส่หน้าแม็กอะไรเงี้ยซึ่งน้องคนนี้ไม่เคยมีกิริยาอย่างนี้เลยเลยค่ะคือแบบเขาจะเป็นคนที่แบบกลัวรุ่นพี่มากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แม็กก็ลงไปเล่าให้พวกเราฟังที่ข้างล่างก็เลยแบบเอ้ยเป็นไปได้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาแบบตกใจมากแบบพี่แม็กเงินหายไปไหนกูไม่รู้สิขึ้นแบบใช่เขาแบบอันนั้นแบบไม่ต้องมาไขสื่ออะไรประมาณนั้นแบบเออเมื่อกี้ยังทำอยู่เลยอะไรเงี้ยคือแบบเขาบอกไม่รู้จริงเงินหายไปไหนไม่รู้ตกใจมากเลยอะค่ะแล้วก็แบบก็เลยไม่พูดเรื่องนี้กันก็เลยว่าแบบแกล้งอะไรกันหรือเปล่าอาจจะแบบว่ากำลังนอนอยู่พอไปปลูกข้าวอารมณ์เลยสิฮะค่ะก็แบบเออแต่ว่าแบบไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าแม็กหล่อว่าน้องคนนี้เขาเป็นคนเรียบร้อยมากเลยค่ะแล้วทีเนี้ยก็ถึงเวลานอนใช่ไหมคะนอนเนี่ยที่จะฝันคือเตียงเนี่ยจะมีเพื่อนนอนข้างบนอยู่สองคนแล้วพี่เนี่ยจะนอนข้างล่างกับเพื่อนผู้หญิง3คนคือเพื่อนในกงนี่ก็จะมีเพื่อนผู้ชายด้วยค่ะคือหอเนี้ยเป็นหอของเพื่อนผู้ชายที่แม็กเนี่ยค่ะแล้วแบบคนอื่นๆที่เหลือก็กลับไปอะไรเงี้ยก็คือว่าหออยู่ใกล้ๆกันก็เลยนอนจากตรงนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่ชื่อแม็กเนี่ยฝันว่ามีผู้หญิงค่ะพี่มายืนลูบหัวเขาแบบเหมือนว่าเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ตัวกี้เนี่ยฝันว่าเป็นแบบผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะถือธูปโทษนะคะพี่ป๋องแบบเขาจะพูดคำหยาบค่ะแบบมาว่ามึงออกไปเลยมึงอย่ามาอยู่ห้องกูถือธูปเคลื่อนมาบนหน้าต่างอ่ะฝันอ่ะค่ะแล้วคนที่ชื่อโอ๋เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงมาจับเท้าข้อเท้าเขาว่าแล้วลากอะไรเงี้ยแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็มาคุยกันว่าเฮ้ยมันชักจะยังไงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นอ่ะแม่ก็ปวดฟันคุดด้วยค่ะปวดฟันคุดแบบให้ไปหาหมอบอกว่ามันปวดอยู่มันยังถอนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ยามากินก่อนเขากินยาแล้วมันก็ไม่หายแล้วมันจะมีโซฟา
พี่ป๋องจะมีโซฟาตรงหน้าห้องนะคะตรงแบบเปิดประตูมาให้มีโซฟาไปนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบไม่รู้ว่าโม้หรือเปล่าตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอานอนแล้วคางไว้ตรงโซฟาเนี่ยมันจะหายปวดไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยโม้เปล่าอะไรกันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนเพื่อนในก็จะมาท้าพิสูจน์ว่ามันมีอะไรพูดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาแล้วจะเล่นผีถ้วยแก้วกันนะคะแต่ยังไม่ทันเล่นนะคะไฟดับเหมือนว่าไฟมันตกอะค่ะประมาณสัก20นาทีได้ไฟถึงจะมาเนี่ยแล้วแม็กมันก็เกิดอาการที่ว่าปวดฟันมากๆเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยต้องมานอนตรงโซฟาเนี่ยทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรถึงจะหายแล้วเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อกันนี่ก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมีอะไรในนี้หรือเปล่าแล้วโซฟาเขาจะมีเบาะค่ะก็ยกเบาะดูมีฟันน้ำนมเด็กกับพี่ป๋องเชื่อไหมสองซี่จริงๆเลยค่ะแบบคือตอนนั้นคือช็อกกันมากเลยแบบมีฟันอะอยู่ใต้เบาะได้ไงสองซี่เนี่ยค่ะเหมือนเขาจะทำให้เรารู้ว่าเออต้องไปนอนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบอันนี้คือวันที่สองเท่านั้นนะคะที่อยู่แล้วทีเนี้ยก็เลยค้นทั้งห้องเลยค่ะค้นหมดเลยเพราะว่าห้องเนี่ยมันอย่างที่บอกตอนแรกแล้วพี่ป๋องเหมือนว่าเขายังไม่ย้ายออกไปสักคนเลยอะเหมือนว่าเขามีของอยู่ในห้องทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็หากันใต้เตียงหาหมดเจอรูปอะค่ะรูปที่เป็นครอบครัวพี่ป๋องเชื่อไหมว่ารูปเนี่ยคือเด็กคนที่ฝันเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ใช่ผู้หญิงคนนี้แม่ก็บอกว่าคนนี้เลยที่ฝันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ลงไปถามยามข้างล่างยามไม่ยอมบอกยามเขาไม่ยอมบอกก็ประมาณว่าแบบทำไมถึงไม่บอกแล้วยามเขาแบบเขาเหมือนเขาเป็นคนอีสานแล้วเขาชอบกินเหล้าขาวอะไรเงี้ยก็เลยแอบไปซื้อเหล้าแบบประมาณว่าเป็นค่าจ้างเขาอะไรเงี้ยก็พี่ป๋องแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยครอบครัวนี้แหละที่อยู่ตรงนี้แต่เขาหายไปนานแล้วไม่รู้ว่าไปไหนหายหมดทั้งครอบครัวค่ะไม่รู้ว่าไปไหนยังไม่เห็นกลับมาเลยเนี่ยก็ยังแปลกใจอยู่เลยว่าข้างล่างทำไมเขาให้น้องมาอยู่ข้างบนนี้เขาบอกอย่างเงี้ยในเมื่อผู้ที่อยู่เนี่ยยังไม่ได้แจ้งย้ายแต่เอาผู้ที่อยู่ใหม่เนี่ยมาอยู่แทนแล้วใช่ค่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องถึงเช่าได้หรือว่าคนนี้เขาย้ายไปแล้วคือผมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาหายไปไหนพอตอนเช้าเนี่ยก็เอามาให้เจ้าของหอที่เขาอยู่ข้างล่างนะให้ดูว่าพี่เนี่ยนี่รูปเจ้าของแบบเจ้าของห้องนี้ใช่ไหมที่เขายังอยู่ใช่ไหมเขาแบบทำหน้าตกใจมากแล้วเขาอธิบายว่ายังไงแล้วเขาก็บอกใช่แล้วน้องแปลมาจากไหนอะไรเงี้ยบอกมันอยู่ใต้เตียงพี่บอกมาได้ไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยแต่ว่าเขาไม่มากลับมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็ประมาณว่าให้แม่บ้านทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งห้องเนี้ยเขาซื้อด้วยซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะเพราะมันเป็นคอนโดค่ะเหมือนจริงๆแล้วถ้าซื้ออย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะให้ผู้เช่าใหม่เนี่ยมาอยู่เนาะค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้ก็เลยแบบขอเงินเขาคืนจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของเขาซื้อหรือว่าเขาไปที่อื่นเนี่ยเขาต้องให้ประจับมาจำแล้วเขาจะไม่คืนมาจำเราถ้าเราย้ายออกแต่นี่เขาคืนให้เลยอะค่ะพี่ป๋องหรอค่ะบอกว่าไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่รู้แต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมแล้วพยายามที่จะกลับไปที่นั่นตลอดเลยตรงนี้ว่าพยายามที่จะแวะเวียนไปถามคนข้างๆเดี๋ยวก็ไม่มีใครรู้อะถ้าเราตีความกี้อันนี้เราตีความในมุมเรื่องวิญญาณนะเป็นไปได้มั้ยว่าครอบครัวนี้อาจจะเสียชีวิตไปหมดแล้วก็คิดกันอย่างนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาจะหวงอะค่ะพี่ป๋องหวงห้องนี้มากๆค่ะโอ้แต่ถ้าสมมุติว่าทั้งครอบครัวเสียชีวิตไปหมดแล้วเนี่ยทำไมมีแต่วิญญาณเด็กมาให้เห็นแล้ววิญญาณคนอื่นในห้องนี้ล่ะอ๋อที่บอกว่าเห็นผู้หญิงมาลูบผมแล้วผู้หญิงในรูปอะค่ะคือแม่เด็กตรงนี้ค่ะค่ะค่ะแสดงว่าเจอทั้งแม่เจอทั้งเด็กค่ะแต่ของผู้ชายที่เป็นพ่อเนี่ยไม่เห็นเจอสองคนค่ะสองคนแล้วเหมือนกับเขาจะถูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่นะอาจจะหายสาบสูญทั้งครอบครัวคือไอ้เป็นตายร้ายดีเราก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่ว่าตีความว่าถ้าเจออย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นแปลว่าเสียไปแล้วค่ะโอ้นะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะกี้พอจะทราบว่าห้องนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันหลังจากนั้นมาแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างล่างคือตอนแรกเนี่ยเจ้าของหอเขาจะไม่ยอมบอกเลยค่ะว่ามีเนี่ยเขาคงไม่ให้เช่ามั้งคะค่ะก็อยู่ได้แค่2วันเองค่ะพี่ป๋องครับผมค่ะก็ย้ายออกโอ้นะนั่นก็เป็นเรื่องต้องบอกว่ายังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเนี้ย
เป็นตายแล้วดียังไงนี่เราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่านั่นคือเหตุการณ์ที่กี้เจอมานะครับตอนแรกว่าเป็นเรื่องในโรงแรมนะครับอ๋อที่เป็นเรื่องในเขาเรียกว่าคอนโดที่พักนะครับห้อง503อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอำเภอเมืองอยู่แถวเส้นทุ่งโฮเทลนะคะอ๋อเส้นนั้นนะครับเอาละค่ะกี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ๋วสวัสดีค่ะโอ้ขออนุญาตเรียกคุณพี่ดีกว่านะครับพี่จิ๋วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยครับเนี่ย40ค่ะ40ขออนุญาตเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับพี่จิ๋วครับ3เหตุการณ์ในชีวิตเป็นยังไงบ้างก็มีอยู่ครั้งนึงนะคะได้ไปบ้านญาตินะคะก็บ้านเขาจะอยู่ติดริมน้ำครับผมแล้วก็จะมีคนขับเรือคนหนึ่งเขาก็จะชื่อพี่แดงนะคะก็รู้จักชอบพอกันอายุประมาณ50ปีครับเขาก็จะนั่งอยู่ที่ท่าเรือเป็นประจำแต่ว่าเรื่องส่วนตัวอะไรนี่เขาก็จะไม่เคยเล่าให้ฟังเลยครับแล้วมีอยู่ครั้งนึงเราก็นอนไม่หลับก็เลยลุกไปนั่งที่ท่าเรือนี้แล้วก็มองข้ามไปคือบ้านกับท่าเรือนี้ตรงกันข้ามพอมองไปแทนที่จะเห็นเป็นพี่แดงเขานั่งอยู่ก็กลับเห็นพี่แดงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวมาถึงกลางหลังแต่เขานั่งหันหลังให้เราแล้วคอเขาก็ค่อยๆหมุนมาแล้วก็ตาโตจมูกโด่งสวยในความรู้สึกว่าสวยมากผิวพรรณดีในขณะที่เรานับ1ถึง10อยู่ในใจนี้เขาก็หายกลับไปกลายเป็นพี่แดงคนเดิมเราก็ขยี้ตาคิดว่าเราตาฝาดพอรุ่งเช้าก็อดรนทนไม่ไหวก็เลยเจอพี่แดงอีกเลยเรียกพี่แดงมาถามว่าพี่แดงเมื่อคืนนี้เราเห็นเขาเป็นสภาพนี้มันคืออะไรเหรอครับเราก็เล่ารูปร่างหน้าตาของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาฟังหมดว่าใส่ชุดนักศึกษาครับตาโตจมูกโด่งผิวขาวครับเขาก็ขนลุกสู้เลยแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อคุณพิมพ์เราก็ถามว่าคุณพิมพ์นี่คือใครเขาก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขาเคยบวชเขาเคยอุปการะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วขณะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้อายุแค่15เป็นลูกกำพร้าที่พ่อแม่ถูกไฟไหม้ตายหมดครับแล้วก็เขาอุปการะอยู่ในช่วงที่เขาบวชแล้วก็เด็กคนนี้ขออนุญาตเขาไปเที่ยวค่ายพักแรมแล้วบังเอิญโดนเพื่อนผลักเด็กคนนี้ให้โดนรถชนความคึกขนองเด็กวัยรุ่นแล้วเด็กก็ตายคาที่เลยความที่เขารักเด็กคนนี้มากพี่แดงเขาก็เลยเอาไปเผาแต่เขายังเก็บหนังศีรษะกับผมมาเก็บไว้ในกระเป๋าติดตัวตลอดเวลาแล้วเขาก็ล้วงมาให้เราดูแล้วน้ำตาเขาก็ไหลพากเลยพอเขาร้องไห้ปุ๊บเขาก็บอกเนี่ยศพยังอยู่ที่วัดปากบึงเลยนะไปดูด้วยกันไหมแล้วเขาก็ถามว่าเราเนี่ยเห็นเขาเห็นสภาพเด็กคนนี้เมื่อคืนกี่โมงแล้วก็บอก5ทุ่มเขาก็ยิ่งร้องไห้เลยเขาบอกตอน5ทุ่มเขาได้กลิ่นน้ำอบของเด็กคนนี้ที่เคยใช้ประจำมาเลยเขาก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะนะครับทั้งหมดคือหมายถึงว่าพี่จิ๋วที่เจอเหตุการณ์แปลกๆมาคือมี3ครั้งด้วยกันใช่ค่ะใช่นะครับคราวนี้มาถึงเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2นี่ก็หลายปีมาแล้วอะค่ะตอนนั้นก็จะเช่าห้องอยู่เป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็มี2คู่สามีภรรยาค่ะชื่อพี่เล็กกับพี่นงเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนแรกก็ไม่รู้ว่าดวงพี่เล็กเขาต้องตายโหงพี่นงนี่คือผู้ชายนะคะเสร็จแล้วพี่เล็กก็ขอซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็รถไปความที่โรงพยาบาลครับแถวๆประชาชื่นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะคะเพราะโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็คือว่าต้องมีเงินสดให้เขาก่อนทีนี้รถก็ความรถความเสร็จผู้ชายนี่ก็คือรอยถลอกปอกเปิกทั้งตัวแต่ผู้หญิงนี่คือสภาพเหมือนนอนหลับแต่เราไม่ทราบว่าเลือดเขาข้างในสมองคือเขาจะต้องเอ็กซเรย์หรือทำอะไรในขณะนั้นแต่เขาไม่มีเงินสดติดตัวไปจำนวนหมื่นหนึ่งก็คือไม่ได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สุดท้ายเขาก็ต้องตายก็คือหลังจากที่เอาเงินมาให้แล้วเลือดข้างในสมองและเลือดกระจายไปตามจุดต่างๆทีนี้เขาก็เฮียนมากเขาก็มาเข้าฝันให้ต้องไปงานศพของเขาพอเราไปเราก็คือต้องค้างที่นู่นเพราะระยะทางจากบ้านเราไปที่งานวัดเขาก็ไกลพอสมควรก็ค้างที่ศาลาวัดแล้วก็เหมือนกับว่าเขานี่มาบอกให้เราถอดพระที่ใส่ที่คอเนี่ยออกไปแขวนเพื่อที่เขาจะมาให้เราเห็นอะไรออกมาอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ประมาณสักตีสี่ก็จะไม่มีใครหลับนะคะนั่งอยู่แต่เราเห็นเขานอนคว่ำอยู่บนโลงศพที่ตั้งศพเขาอยู่นอนคว่ำในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยแล้วก็นั่งร้องนอนร้องไห้แล้วก็บอกว่าหนาวหนาวสั่นแล้วเขาก็จะบอกกับเราว่าเสื้อผ้าที่แฟนเขาจะไปบริจาคเขาขอไว้ชุดหนึ่งได้ไหมชุดลายเสือนี่เขารักมากเสร็จแล้ว
เราก็เลยรีบลุกไปบอกทั้งที่เราไม่เคยรู้เรื่องเสื้อผ้าเขาว่าเขามีชุดอะไรบ้างก็ไปบอกกับพี่โหน่งว่าเนี่ยพี่เล็กเขามาเข้าฝันนะตอนที่เขาตายพยาบาลก็ไม่ได้ใส่ชุดให้เขาก็คือเขาหนาวมากเลยแล้วชุดเสื้อผ้าที่พี่ไปบริจาคเนี่ยขอไปชุดหนึ่งได้ไหมพี่โหน่งเขาก็เลยร้องไห้แล้วเขาก็เลยบวชให้เมียไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ยังมาที่ห้องอีกก็คือตอนที่เขาตายนี่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมลงไปให้เขาเขามาหาฟันปลอมมาหาในแก้วน้ำแล้วคนก็เข้าไปเห็นเขาแล้วก็หายไปเลยนี่คือเรื่องที่สองนะคะก่อนจะเล่าเรื่องที่สามนี่ผมเองมันเย็นๆหลังยังไงไม่รู้รบกวนคุณก้องช่วยมานั่งอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับพี่เย็นผมหนาวอะพี่ในห้องเนี้ยฮะมันเย็นๆนะคือผมอย่างนี้ครับฟังคุณแจ็คก็คือถ้าเวลาผมอยู่กับคุณแจ็คเนี่ยครับถ้าไม่ได้ช่วงสมาคมของโนต้าเนี่ยคุณแจ็คก็อยู่ข้างหลังครับในกรณีคุณแจ็คไปอยู่ห้องนึงเนี่ยก็ต้องให้คุณก้องมาอยู่ข้างหลังแทนนิดนึงนะครับจะได้อุ่นใจครับอ่ะคราวนี้เรื่องที่3เป็นยังไงครับอ๋อก็เร็วๆนี้เองนะคะก็มีเพื่อนแฟนคนหนึ่งนะคะชื่อลอกก็มากินเหล้าที่บ้านเป็นปกติมาร้องคาราโอเกะมาอะไรอย่างนี้พอก็กินสังสรรค์เฮฮาไปถึงประมาณตีสามเขาก็ได้หลับก็คือนอนรวมกันอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นบ้านกว้างอะค่ะเราก็ไม่ได้นอนเราก็มองเขาตลอดก็คือเราแวงลุกบ้างนอนบ้างแล้วก็ตีสี่เราก็กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เห็นเขาลุกขึ้นมาก่อนพอเขาลุกเสร็จปุ๊บตัวเขากับที่นอนกับคนที่ยืนก็คือคนเดียวกันก็คือลอกใส่เสื้อสีดำแล้วก็ยังนอนอยู่แล้วคนที่ลุกเข้าไปก็คือลอกจะเดินเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วเป็นไปได้ยังไงในขณะที่เราเห็นสองคนเลยเราก็เลยนั่งตาแข็งดูเขาแล้วเขาก็เดินหายไปที่ห้องน้ำเลยแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยพอรุ่งเช้าประมาณ9โมงก็ไม่ทราบว่านี้มันคือเรื่องลางสังหรณ์หรืออะไร9โมงเช้าแล้วพอตื่นขึ้นมาต่างคนต่างก็ลาจากเขาก็ไปล้างหน้าแล้วก็ส่องในกระจกแต่เขาก็เห็นตัวเขาครบแต่เราไม่เห็นหัวของเขาแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าคนโบราณเนี่ยเวลาที่เขาไม่เห็นหัวเขาจะให้เอาผ้ากระมาหรืออะไรก็ได้ไปวางที่บ่าใช่แล้วบอกเราต่ออายุให้คุณนะแต่ตอนนั้นไม่ทราบด้วยความที่เป็นเด็กมากหรือยังไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ทำอะไรก็มองก็นึกว่าเราตาฝาดด้วยเสร็จแล้วเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปก็ปรากฏว่าไปชนกับปิกอัพคันใหญ่ตายภาพสยดสยองมากตาเหลือกถลนลงมาเลยแล้วก็เสื้อสีดำที่เขาใส่ก็เปื้อนไปด้วยเลือดที่หน้าคาฟูบางบอนเนี่ยค่ะเร็วๆนี้เองถอนหายใจดังเพือกนะครับอย่างนี้ผมต้องถามพี่จิ๋วนะครับว่าเชื่อหรือเปล่าว่าผีมีจริงผมว่าพี่จิ๋วต้องตอบแน่ๆว่าเชื่อ 100% เลยเพราะเจอมากับตัวเองถึงได้ติดตามรายการนี้มาตลอดเพราะอยากจะทราบว่าประสบการณ์ของคนอื่นๆเนี่ยจะเหมือนของเราบ้างไหมนะครับแล้วพี่จิ๋วนี่ตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยอ๋อน้องสาวค่ะน้องสาวฟังอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เห็นดูเหมือนจะมีเสียงคลิกกระดาษคือจดไว้ใช่ไหมครับจดไว้ค่ะจดไว้เดี๋ยวผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับเล่าน่ากลัวจังเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของพี่จิ๋วนะนะครับพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอ๋อแถวพระราม4นะคะพระราม4นะครับอ๋อแล้วถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ฝากออกอากาศด้วยว่าให้โทรกลับมาคุยได้หรือจะมีเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงหรือตำหนักต่างๆที่แม่นๆนี่ช่วยโทรกลับมาด้วยก็ดีนะคะครับผมเอาละครับขอบคุณครับพี่จิ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับใครมาครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงก็หลับไปแล้วหลับไปแล้วนะครับเรื่องที่บอกว่าแค้นผีตายทั้งกลมเป็นยังไงครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นพอดีผมอยู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งครับเขามาเช่าบ้านอยู่ข้างๆผมจะทำงานออกต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ15วันกับครั้งนึงหรือประมาณทีเดือนกับครั้งนึงนะครับทีนี้ผู้หญิงที่มาอยู่กับผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงท้องนะครับเป็นผู้หญิงท้องค่อนข้างจะท้องแก่แล้วครับก็ผมก็ทักทายกับแกเป็นตามภาษาเพื่อนบ้านนะครับแล้วมีอยู่ผมไปต่างจังหวัดในประมาณสัก15วันแล้วกลับมาทีเนี้ยตอนช่วงนั้นผมกลับมาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วครับเที่ยงคืนกว่าแล้วก็กำลังจะขับรถเข้าบ้านนะครับแล้วผ่านบ้านนี้มาเนี่ยนะครับผมเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ขอบประตูบ้านนะครับขอบประตูรั้วแต่ว่าในตอนนั้นมันจะมีแสงไฟจากข้างทางเนี่ยส่องมาให้เห็นว่าคือผมเห็นลักษณะคล้ายๆเลือดเนี่ยครับตรงเสื้อคอเสื้อเนี่ยมีเลือดอยู่ทีนี้ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับก็ขับรถเลยไปหน่อยนึงเพื่อจะไขประตูบ้านที่จะเข้าประตูรั้วเหล็กนะครับเพื่อจะเลี้ยวรถเข้า
พอเลี้ยวรถเข้าเนี่ยครับเข้าไปข้างในเนี่ยผมแหนะไม่ทีนั้นหายไปแล้วผู้หญิงเนี่ยหายไปแล้วซึ่งผมตอนนั้นผมเริ่มวิตกแล้วครับเริ่มว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นยังไงแต่ก็มองโลกในแง่ดีไปก่อนนะครับคงจะไม่เกิดอะไรมากมายนะครับครับผมพอแหนะไปหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งเห็นผู้หญิงเนี่ยครับเดินออกมาจากเฮ้ยอะไรจะตกใจเลยอ่ะฮัลโหลอะไรอ่ะทำไมเสียงโทรฮัลโหลครับเสียงอะไรอ่ะครับผมไม่ทราบอ่ะครับดังมากตกใจเลยอ่ะเพราะเหรอครับต่อฮะครับครับโอ้ยครับก็พอดีเนี่ยเขาเดินออกมานะครับแต่ในมือเนี่ยเขาจับหัวเด็กจับหัวเด็กเดินสะบัดไปสะบัดมานะครับทีนี้ผมก็ยังตอนนั้นเริ่มวิตกเริ่มกลัวแล้วครับก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเพราะว่าตอนช่วงนั้นหมาหอนครับหอนมากๆเลยครับหอนแบบยาวไปก็แล้วตัวผมแง่ไปทีก็หายไปพอหายไปตอนเช้านะครับผมตอนคืนนั้นผมก็เริ่มนอนไม่หลับนะครับตอนเช้าผมไปคุยกับฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับว่าเนี่ยผมไม่เห็นบ้านอีกทีบ้านสภาพครับคือบ้านเนี่ยสภาพคือแบบไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถามคุณป้าเขาบอกว่านี่คุณคงไม่รู้นะว่าที่บ้านเนี่ยเขาฆ่าตัวตายนะครับเขาเชื่อตัวเองเนี่ยแล้วเขาเชื่อตัวเองเนี่ยที่คอเนี่ยนะครับแล้วก็กรีดมาที่แขนเนี่ยครับคือตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยครับเพื่อฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ผมทราบอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาอ่อนตรงนั้นเลยครับพอไปเจอสภาพมาจริงๆสภาพที่เจอมาเนี่ยเห็นกับตานะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเห็นตัวเขาจริงๆคนเคยพูดกันนะครับเคยพูดคุยกันจำหน้ากันได้นะครับก็เลยผมเขาบอกว่าคนที่แถวๆนั้นเจอกันบ่อยมากกลางคืนนี่หลังจากสองทุ่มไปแล้วจะไม่มีใครออกมาเลยนะครับครับผมแล้วบ้านมันอยู่ห่างๆกันบ้างเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องเวลาที่ว่าผมเองต้องเออครับจ้ามันมาตอนไหนแม่โทรศัพท์เนี่ยผมโทรศัพท์เป็นนี้ประจำเหรอครับไม่เคยเป็นนะครับจริงป่ะเพิ่งเป็นเนี่ยครับวันนี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วครับอุ้ยเพิ่งเป็นด้วยเหรอครับเพิ่งเป็นเนี่ยครับปกติจะไม่เคยเป็นเลยครับเนี่ยเสียงมันน่ากลัวมากเลยรู้ไหมคุณแดงเสียงมันแบบว่ามันบุ้ยบอกไม่ถูกอ่ะเหรอครับเออมันน่าตกใจอ่ะครับผมเองก็เล่าไปก็รู้สึกสั่นๆอยู่นี่ครับก็ต้องทำบุญบ่อยๆเนี่ยแหละครับเนี่ยนะครับผมโอเคจ้าครับผมขอบคุณมากคุณแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงโทรศัพท์น่าตกใจมากว่าฟังอยู่จะหลอนนะครับเราจะกลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกันต่อนะครับจากสายของพี่ถาวรนะครับคาดว่าเราคงจะได้ติดต่อกันได้สักทีนะครับหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนะครับพี่ถาวรจะมากับเรื่องราวของโกดังสยองนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองและก็เพื่อนร่วมงานนะครับขณะที่เข้าเวรในโกดังแห่งนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยจะมีความน่ากลัวยังไงนั้นตอนนี้พี่ถาวรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ถาวรสวัสดีครับผมนะครับเราได้คุยกันสักทีนะครับพี่ครับผมหลังจากที่โทรศัพท์พี่แบตหมดครับครับเรื่องของโกดังสยองนี่ชื่อโกดังพี่ไม่ต้องบอกนะโอเคครับแต่โกดังนี้อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการมันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังครับเมื่อปีเดือนกุมภาปี47ครับเดือนกุมภาปี47เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่เชิญครับวันที่เพื่อนผมเจอเนี่ยครับคือเขามาออกมาจากตู้ยามแล้วแกเดินตรวจบริเวณโกดังครับพอเดินตรวจเสร็จแกเดินกลับไปเนี่ยตอนที่แกจะเดินกลับไปแกออกมาจากมุมตึกมองเข้าไปในป้อมยามเห็นผู้หญิงนั่งอยู่2คนตอนนั้นน่ะแกหยุดนิ่งเลยครับแต่ว่าแกหยุดนิ่งเลยแล้วมีผู้หญิงนั่งสองคนมีคนหนึ่งกวักมือเรียกแกแล้วแกก็ตะโกนเรียกผมครับตะโกนเรียกเสียงดังลั่นเลยตะโกนโวยวายผมก็วิ่งออกจากป้อมยามอีกฝั่งหนึ่งวิ่งไปหาแกครับแกผมว่าเป็นไรเป็นไรแกก็บอกว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ในป้อมยามสองคนแต่ผมมองเข้าไปตอนนั้นไม่มีใครหรอก
แต่แกดูท่าทางแกจะช็อกอ่ะครับแกพูดไม่ออกอ่ะแกเหมือนจะคนจะเป็นลมอ่ะครับอืมก็เลยกอดคอแกมานั่งที่ป้อมยามข้างหน้าที่ป้อมของผมอ่ะครับก็พูดกันบอกว่านี่มันโกดังนี่มันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเคยมีสายตรวจของตำรวจแกเคยมาทักเคยมาบอกว่าดูกลางคืนระวังโดนผีหลอกนะว่าที่เนี่ยระวังโดนผีหลอกก็คุยหยอกเล่นกับตำรวจนะฮะแกบอกระวังโดนผีหลอกนะพี่ผมว่าเอ้ยไม่มีหลอกผีผมอยู่มา 4-5 ปีแล้วโกดังเนี่ยไม่มีหรอกแต่เพื่อนผมเจอวันนั้นผมก็นึกในใจว่ามันคงมีจริงๆแต่เรายังไม่ถึงคราวของเราไงอ๋อแสดงว่าตัวของพี่ถาวรเนี่ยยังไม่เจอยังไม่เจอครับนะครับและนอกจากเพื่อนรปภคนนี้แล้วคนอื่นๆมีใครเคยเจออีกไหมครับหลังจากนั้นอีกประมาณ3เดือนนะผมเจอเองทีนี้เอ้าเหรอครับอ๋อฮะอ๋อฮะยังไงพี่มันคืนนั้นอยู่ประมาณคืนวันเสาร์ครับแล้วฝนตกแต่ว่าก็อยู่คนละป้อมก็เหมือนเดิมตามเดิมอยู่คนละป้อมกันต้องถามก่อนว่าคืนนึงนี่มีรปภปฏิบัติหน้าที่กี่คนครับคือกะกลางวันกับกลางคืนครับผัดกันครับแต่ผมนี่จะอยู่กลางคืนตลอดเพราะว่าผมเป็นคนเก่ากลางคืนนี่อยู่กันกี่คนพี่สองคนครับสองคนนะฮะอ่าฮะกลางวันอยู่คนเดียวอ๋อครับครับก็คืนนั้นฝนตกหนักประมาณห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วครับเสียงก็ฝนพอเผาลงผมได้ยินเสียงร้องนั้นนิดเสียงคือผู้หญิงเสียงร้องกรี๊ดนะครับร้องตะโกนดังๆร้องกรี๊ดดังๆครับผมก็ไม่สนใจผมก็นั่งฟังวิทยุผมไปเรื่อยก็ฟังร้องอีกทีนี้ร้องดังกว่าเดิมอีกทีนี้ร้องใกล้ๆหูผมอ่ะอุ้ยเหรอฮะครับผมอ๋อเพราะเสียงถ้ามันเสียงมันใกล้จังครับแต่ผมรู้ว่าเสียงมันดังมาจากไหนกว่าดังแต่คือมันใกล้เข้ามาครับครับผมก็เอาโทรศัพท์ไปโทรหาเพื่อนที่ป้อมอีกคนนึงอ๋อฮะเขาถามว่าได้ยินเสียงอะไรเปล่าผมได้ยินเสียงร้องเหมือนกันก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวฝนหยุดตกพอนั่นหยุดตกแล้วเดี๋ยวเดินออกไปดูในโกดังด้วยกันนะโอ้โหครับเขาว่าโอเคอพอฝนพอพาแล้วผมก็เดินไปหาเพื่อนผมที่ป้อมแล้วตกลงกันว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูโกดังดูนะครับเพราะกุญแจโกดังเนี่ยอยู่ที่ผมเวลาจะเปิดโกดังแล้วเราจะไปเปิดไฟดูว่าในนั้นมันเป็นเสียงผู้หญิงครับมันเป็นยังไงกันแน่อ๋อฮะตกลงเปิดประตูแล้วก็แต่ไฟในโกดังเนี่ยคือปิดไว้ครับพอเปิดประตูกระดังออกเป็นประตูเหล็กเลื่อนใหญ่ๆฮะครับพอเปิดออกแล้วก็เดินไปเปิดไฟสับเบเกอร์ขึ้นบอกก็มีแต่พวกกระสอบสินค้ากระสอบพวกของอะไรตั้งอยู่ครับก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันดีกว่าเดินไปดูเนี่ยเดินลองเดินดูที่ว่ามันมีอะไรครับผมถามเพื่อนว่าห้อยพระมาเปล่าเพื่อนบอกว่าห้อยพระมาแต่ตัวผมไม่ได้ให้พระแต่ผมใส่ตะกุดครับแล้วเดินไปกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเราแยกกันนะว่าโกดังเพราะโกดังมันกว้างเดี๋ยวผมนี่จะขึ้นไปบนชั้นสองจะเดินขึ้นบันไดไปเพื่อนบอกว่าอย่าแยกกันดีกว่าคนเดียวหัวหายนะพี่นะเพื่อนบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เขาว่าอย่าแยกกันดีกว่ายังไงมันก็ไม่มีขโมยแน่นอนแหละเขาว่าคือเขาอยากรู้ว่ามีอะไรอ่ะจะเดินดูสักพักพอตอนเดินดูสักพักมันไม่มีอะไรเราเดินดูกันสักพักกลับมาปิดไฟแล้วก็ปิดโกดังไอตอนปิดโกดังเนี่ยมันมีคนยืนอยู่ข้างหลังกับเพื่อนสองคนจริงเหรอพี่เหมือนกับว่าเราเปิดประตูให้เขาออกมาเหรอคือพี่เห็นหรือว่ามันมีความรู้สึกฮะมันเป็นแบบว่ามีคนสวนมาจากเราสองคนระหว่างเราสองคนนะอ๋อตอนกำลังจะงัดประตูปิดใกล้จะปิดสนิทนะครับมันพูดออกมาคือกระบองที่อยู่ซ้ายมือผมแต่งเลยอ่ะมันห้อยแกว่งเลยอ่ะเพื่อนผมนี่พังงาเลยอ่ะครับครับมองหน้ากันอุ้ยเพื่อนผมร้องดังอุ้ยเลยแต่ผมไม่มีอาการอะไรผมว่าบองผมแกว่งเลยอ่ะเพื่อนผมคนมีปะทะสีข้างเราอ่ะครับครับพอผมปิดประตูเข้าไปล็อกก่อนตอนหันหลังกลับไปเป็นเงาคนดำๆครับอยู่ติดกับกำแพงเลยฮะยืนเป็นคนเงาดำเลยนะเป็นเงาคนดำๆเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นตัวนะเป็นเงาอะดำครับผมมองกับเพื่อนแต่ว่าผมไม่มองกันนะก็เดินกอดคอเพื่อนมาข้างหน้าป้อมแต่เงาหน้าตามมาคือตอนนั้นรู้แล้วว่าเราเจออะไรครับผมก็กอดคอเดินกับเพื่อนมาแต่เงานั้นน่ะเลาะเขาจะเลื่อนมาเรื่อยๆตามกำแพงเงาดำๆเหมือนเขาเดินตามแต่ไม่ใช่เงาผมสองคนนะครับครับก็จะเลื่อนมาตรงกำแพงเลื่อนมาเรื่อยๆจนเกือบถึงป้อมผมแล้วแหละแต่พอมาถึง
มาถึงมันจะมีเขาจะมีศาลพระภูมิอยู่ฮะครับตรงป้อมผมอ่ะก็จะมาอยู่ตรงศาลพระภูมิเงานั่นน่ะอยู่ศาลพระภูมิครับพวกผมทำอะไรไม่ถูกอ่ะไปยืนตรงศาลพระภูมิอ่ะแล้วก็จุดธูปจุดอะไรจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าผมไม่ไหวแล้วถ้าแบบนี้ผมเฝ้าให้ไม่ได้แล้วนะครับครับก็บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไหวผมก็ไม่ไหวกันคือคนมันจะประสาทเสียฮะอ๋อแล้วมันคล้ายๆแบบมันขนหัวมันลุกหมดอ่ะมันลุกมันคือสมองเราตื้อไปหมดฮะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับคือจังหวะที่เราเจอมันคือเงาเนี่ยมันชัดมากเลยนะฮะแต่รูปร่างคนเลยแต่ดูไม่รู้ว่าเป็นเงาของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายใช่ไหมครับดูไม่รู้ฮะแต่ว่ารู้ว่าเป็นเงาดำเนี่ยเงาดำเลยครับครับตั้งนานที่อยู่ตั้งนานจนสะพัดมีเสียงรถติดล้อฮะครับบีบแตรเข้ามาคือติดล้อส่งของเนี่ยฮะครับบีบแตรเข้ามาก็เราก็ทิ้งตรงนั้นไปแล้วเราก็วิ่งไปที่ประตูพอเปิดประตูวอดังออกมาเปิดให้รถสิบล้อเข้ามาคนขับสิบล้อรู้จักกันเขาว่าโดนผีหลอกเปล่าฮะเขาบอกว่าวันนี้โดนผีหลอกเปล่าฮะฮะถามว่าวันนี้โดนผีหลอกเปล่าพี่บอกว่าเนี่ยเพิ่งโดนมาเมื่อกี้จบๆเลยเฮ้ยจริงเหรอเขาบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยดิบอกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังเขาบอกเขาเลยบอกว่าประวัติโรงงานเนี่ยมันน่ากลัวมันเป็นยังไงพี่เพราะว่าคนเขมรแต่ก่อนเขามาทำเรือทำอะไรแล้วเขาไม่มีที่อยู่ครับเขาก็มาสร้างพวกกระต๊อบพวกอะไรอยู่ทางเนี้ยแล้วก็เจ้าของที่เขาก็ไล่ที่ไปมาสร้างโกดังแต่ตอนก่อนเจ้าของเขาจะไล่ที่เนี่ยคือมีคนงานคนไทยเนี่ยข่มขืนคนงานเขมรแล้วก็ฆ่าแล้วก็หมกอยู่แถวนั้นแหละเหรอสองศพเลยนะพูดเจ้ากับเพื่อนพี่ของพี่ถาวรเจอสิฮะเป็นผู้หญิงสองคนครับเป็นผู้หญิงสองคนเหรอที่โดนข่มขืนตายนี่เป็นแม่กับลูกฮะเหรอเป็นแม่กับลูกโดนกลุ่มคือทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วก็ตายครับโดนกลุ่มคือแล้วฆ่าตรงนั้นแหละตายพอได้ยินอย่างนั้นพี่ถาวรยังไงฮะน่ะตอนนี้ผมย้ายมาจากโกดังนู้นนะฮะย้ายมาแล้วอ่ะครับย้ายมาแล้วย้ายออกมานานยังพี่ย้ายออกมา6เดือนแล้วครับย้ายออกมาเพราะอันนี้ผมถามจริงๆย้ายออกมาเพราะความกลัวหรือว่าหน้าที่คือหน้าที่ครับหน้าที่ต้องย้ายอ๋อหน้าที่ต้องย้ายนะแต่ว่าจุดที่เข้าไปใหม่นี่ก็ไม่ใช่บริษัทผมแล้วนะฮะเป็นบริษัทอื่นครับเพราะว่าลูกพี่ผมแกบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้หาคนมาเฝ้ายามลำบากแล้วแบบนี้แล้วผมถามพี่ถาวร นิดนึงบริษัทใหม่ไปอยู่รปภคนอื่นไปอยู่เนี่ยโดนเหมือนกันครับมีสิทธิ์จะโดนใช่ไหมพี่มีสิทธิ์จะโดนนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักเขานะเราก็ไม่ได้สอบถามใครครับตั้งแต่ตำรวจมาทักแม้กระทั่งคนขับรถสิบล้อก็ดีถามคำเดียวกันเลยระวังโดนผีหลอกนะเพราะว่าตำรวจแกก็เคยโดนเหมือนกันแต่ว่าครับผมโอ้โหแต่ว่าที่นี่เฮี้ยนนี่ฮะมันเฮี้ยนมากครับตรงนี้มันเฮี้ยนมากเพราะว่าเป็นโกดังที่เก็บสินค้าจากเรือเก็บสินค้าเรืออ๋อครับโกดังพักสินค้าก็อยู่แสดงว่าอยู่ติดแม่น้ำครับผมครับผมแม่น้ำครับอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมครับครับฮะแล้วตอนนี้พี่ถาวรนี่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวเป็นรปภ.อยู่แถวสำโรงครับอย่างสำโรงนี่ยังมืดอยู่ไหมพี่ตอนนี้อยู่ในที่มืดๆอยู่ป่ะฮะหรือว่าอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในโรงงานฮะอยู่ในโรงงานอ๋อก็มีคนทำงานอยู่มีคนทำงานอยู่โอ้ยงั้นสบายพี่ผมว่าโอกาสที่จะเจอน้อยมากมันไม่เจอแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เจอเพราะผมไม่อยากเจอแล้วตอนนี้มันเครียดอ่ะใช่เจอแล้วประสาทเสียอ๋อนะครับมันเราทำอะไรเข้าไม่ได้ครับพี่เราพะวงใช่เรามันทำให้ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่เราประมงไปตลอดอ๋อฮะทำให้เพราะว่าประสาทมันเสียไปเปล่าครับแต่เพราะเราพอเราก็นั่งอยู่ความมืดคนเดียวอยู่แล้วมันคิดไปเรื่อยฮะอ๋อฮะอ๋อฮะเราพอมันคิดไปเรื่อยถ้าคนไม่นิ่งจริงอยู่ลำบากถูกต้องครับพี่ส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะกลัวเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับนิ่งไว้ดีที่สุดอ๋อนะจะไปตื่นเต้นอย่าไปนั่นเขามาให้เห็นแบบนั้นแหละเราอย่าไปนั่นมากเราพยายามทำใจก็แหมเขาอยู่คนละโลกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับผมทำไมเห็นคล้ายๆว่าเขาขอความที่เหลือแต่ผมก็ทำบุญไปให้นะแต่เพื่อนผมก็ทำถวายสังฆทานลูกพี่พาไปที่วัดถวายสังฆทานให้อ่าฮะโอ้นะครับเรื่องนี้ฟังพี่ถาวรและเห็นภาพน่ากลัวดีฮะเอาละครับพี่ถาวรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ถาวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
วัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมครับผมเมื่อกี้สัญญาณของคุณตีนะครับก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักแต่พอมาถึงสายคุณหนุ่มนี่ชัดเจนดีนะครับผมคุณหนุ่มธวัชชัยนะครับผมก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้กองธวัชชัยนะครับช่วงนี้ชื่อธวัชชัยที่ขายดีเลยเกินนะครับรู้สึกว่าอาจารย์ผมที่สอนพละอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนก็มีอาจารย์ธวัชชัยเหมือนกันนะครับผมวันนี้คุณหนุ่มชื่อประมาณว่าจะโหลหรือเปล่าวันนี้คุณหนุ่มมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เราฟังครับครั้งนี้นี่มันไม่ได้เกิดกับตัวผมเองแล้วนะครับผมแต่คราวที่แล้วที่เล่าไปเนี่ยมันยังอยู่ในเหตุการณ์นะฮะแต่ครั้งนี้นี่จะเป็นเรื่องในเกิดขึ้นในครอบครัวของเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนสนิทผมตอนนั้นสมัยเรียนอยู่มัธยมด้วยซ้ำนะฮะมันหลายปีมากแล้วตอนนั้นเกือบ10ปีละครับผมคือในครอบครัวของแกเนี่ยจะมีด้วยกัน3คนนะเพื่อนผมที่เก่าถึงเนี่ยโชคที่ว่าก้อนนะครับผมตอนนี้คงจะเรียนจบแล้วก็ในครอบครัวเขามี3คนมีเขาแล้วก็มีพี่สาวเขาแล้วก็มีแม่ของเขาคนหนึ่งนะในบ้านในช่วงที่ผมไปหาเขาเนี่ยก็คือช่วงนั้นผมกับเขาได้เล่นดนตรีด้วยกันนะฮะครับผมก็มีการไปแจมไปนอนค้างที่บ้านเนี่ยแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องในครอบครัวเขาให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่สาวเขาพี่สาวเขาเรียนตอนนั้นอยู่สักประมาณปีสุดท้ายแล้วนะฮะคือเขาเรียนวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นอยู่ปีสุดท้ายส่วนใหญ่นักเรียนพยาบาลปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องขึ้นบอร์ดใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องฝึกงานกันทั้งปีเลยแล้วคราวนี้ปรากฏว่าพี่สาวเขาเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งแฟนเขามีโครงการว่าจะแต่งงานกันในช่วงที่เขาเรียนจบแล้วทั้งคู่แต่คราวนี้ปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยเรียนเป็นรุ่นพี่เขาปีหนึ่งตอนนั้นเรียนจบก่อนในขณะที่พี่สาวของเพื่อนผมอยู่ปี4นะฮะปรากฏว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดช่วงที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านนะฮะกลับไปคล้ายๆกับว่าฉลองเกี่ยวกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ครับผมในช่วงที่เขากลับไปเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งเขาก็เลี้ยงฉลองกันในหมู่เพื่อนฝูงของเขานะฮะปรากฏว่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรมันหมดก็ไม่ทราบคืนนั้นนะจับเขาก็พากันขับรถไปเพื่อที่จะซื้ออาหารที่จะมานั่งกินกันต่อพอไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระหว่างทางเขาแวะบ้านญาติเขาคนหนึ่งแล้วก็นั่งคุยกันต่อสักแป๊บหนึ่ง ในช่วงที่เขาคุยกับญาติเขาเนี่ยมันมีคล้ายๆกับลางสังหรณ์อะไรที่ญาติเขาเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะคือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเรียนจบแล้วแต่อยากที่จะบวชแล้วก็แต่งงานแต่ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่านะฮะคราวนี้ทางญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่บ้านช่วงที่ระหว่างที่เขาจะขับรถกลับมาช่วงบ้านญาติเขากับบ้านเขาเนี่ยปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุฮะไปชนกับรถปิกอัพคือตอนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เพื่อนซ้อนอยู่คนหนึ่งก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยครับตอนนั้นเป็นช่วงระหว่างใกล้ๆจะสว่างแล้วประมาณที่3ที่4แล้วเนี่ยนะฮะเพื่อนเขาที่ระหว่างที่เขารอเครื่องดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เห็นว่าทักนานเกินไปใช่ไหมฮะก็เริ่มออกตามหากันแต่ก็ไม่ได้บอกที่บ้านไว้นะฮะคือเขากินกันเนี่ยเขากินกันอยู่ที่บ้านผู้ตายนะฮะพอปรากฏว่าไปหาจนพบว่ามีเหตุเกิดคดีที่รถชนกันเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาเขาก็ตามไปทำเรื่องแต่ก็ไม่กล้ามาบอกทางบ้านนะฮะกว่าจะมาบอกได้นี่ก็ประมาณช่วงเช้าพอช่วงเช้าปรากฏว่าเขามาบอกเนี่ยทางบ้านไม่มีใครเชื่อเลยโดยว่าพ่อเขานี่ไม่เชื่อเลยเพราะว่าเขาเห็นลูกชายเขามาอาบน้ำอยู่ตอนเช้าครับผมเขาก็ยืนการหัวทนฝาว่าเขาไม่เชื่อนะฮะจนปรากฏว่าญาติเขาที่โรงพยาบาลเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วนะจนถึงเขาถึงจะเชื่อนะฮะพอหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทางพี่สาวของเพื่อนผมนี่ก็จะต้องไปงานศพเขาใช่ไหมฮะที่ต่างจังหวัดคือที่บ้านของแฟนช่วงที่ไปงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกลับมากรุงเทพเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าเขาช็อกมากที่แฟนเขาเสียชีวิตแล้วก็มีโครงการที่จะแต่งงานกันด้วยใช่ไหมเขากลับมากรุงเทพเนี่ยเขาก็เริ่มเศร้าๆนะซึมเศร้าแล้วก็ข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินนะฮะแล้วก็เงียบเฉยไปมีอาการแปลกๆไปคือ
ทางบ้านก็คงไม่คิดอะไรคิดว่าคงจะเสียใจนะฮะในช่วงนั้นก็มันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดใหม่ๆนะฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยทางอาจารย์ของที่วิไลเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าผลการเรียนตกต่ำมากนะฮะถึงขนาดที่ว่าเรียนตกหล่นจากที่เคยมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับปานกลางนะฮะก็เริ่มที่จะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วคราวนี้ผลปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำหนังสือมาขอให้ดับไป ดับไปเลยสำหรับเธอนั้น ทางบ้านเขาก็พาตัวพี่สาวเนี่ยไปเช็คสมองนะฮะกับทางจิตแพทย์ ทางจิตแพทย์เขาก็บอกว่ามีอาการช็อกแล้วก็เสียใจจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในช่วงนี้เขาบอกว่าให้งดการงานแล้วก็งดเรื่องการเรียนก่อนชั่วคราวก็ประกอบกับที่เขาเรียนตกต่ำมากทางบ้านเขาเลยตัดสินใจให้ดับปั๊กทั้งเทอมอันนี้ปรากฏว่ามาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยอาการก็ยังไม่ดีขึ้นอาการจากที่เคยซึมเศร้าธรรมดาคราวนี้เริ่มมีอาการเพ้อแล้วก็พูดคนเดียวเมื่อลอยนะฮะจนมีวันหนึ่งรู้สึกว่าทางบ้านเขาจะเล่าให้ฟังว่าพี่สาวเขาเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งมากแล้วก็มาโวยวายว่าแฟนเขาที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาตามให้พี่อยู่ด้วยนะฮะคล้ายๆกับว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ได้นอนเลยครับเขาจะได้ยินเสียงว่าแฟนเขามาเรียกอยู่เสมอแล้วก็มาปลุกเขาบางครั้งมาถึงที่นอนเลยจนเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนคนเดียวได้นะฮะก็ต้องมานอนร่วมกับแม่ต้องมานอนกับแม่จนในช่วงที่มานอนกับแม่เขาเนี่ยอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นกลับทุดหนักลงไปอีกคราวนี้ถึงขั้นที่ว่าคือในช่วงที่เขามีอาการทางประสาทเนี่ยนะฮะเขาจะมีอาการคล้ายๆกับคนเป็นลมชักคือโมโหร้ายอารมณ์รุนแรงมากเวลาที่ทำอะไรขัดใจเขาเนี่ยเขาจะทุบตีหรือทำลายปาเข้าของประจำช่วงนั้นอาการเริ่มถึงขนาดที่ว่าทำร้ายตัวเองบางครั้งเนี่ยใครขัดใจปุ๊บ จะวิ่งออกนอกบ้านจะให้รถชนเลยให้รถชนเลยจะวิ่งคือสมมติทำอะไรขัดใจไม่ถูกหูถูกตาเขาจะอาละวาดทันทีครับแล้วมีวันหนึ่งมันเริ่มเหตุการณ์ร้ายแรงมากที่สุดคือในขณะที่เขาคุ้มข้างเนี่ยเขาจะเก็บตัวนะฮะก็จะนอนอยู่ในห้องแม่เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยลงมากินข้าวในช่วงกลางวันเนี่ยพอตอนคืนเนี่ยทางบ้านทางแม่เขาที่นอนห้องเดียวกับเขาเนี่ยเขาลงมาดูหนังข้างล่างปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงข้างบนครับเหมือนกับมีคนเอามือมาเคาะฝาผนังนะฮะเขาก็เดินขึ้นไปดูปรากฏว่าเจอพี่สาวเขาเนี่ยพี่สาวเพื่อนผมเนี่ยเขานั่งเหมือนคนที่คนจะหลิดฮะแล้วหัวกำแพงนะฮะจนเลือดเนี่ยมันไหลออกมาครับผมเต็มมองไปตรงพื้นที่เขานั่งอยู่ฮะจนทางบ้านเขาต้องเอาเชือกเอาอะไรมามัดนะฮะอันนี้อาการร้ายแรงที่สุดครับจนถึงขนาดพอถึงจุดนี้แล้วทางบ้านเขาก็เลยเอาพาไปดูดวงพาไปรดน้ำมนต์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วเดาะเคาะก็ไปได้หมอดูคนหนึ่งเขามาดูมาดูเขาบอกว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาผูกพันกับผู้หญิงคนนี้มากแล้วเขาจะพยายามที่จะนำตัวไปอยู่กับเขาด้วยให้ได้นะฮะทางบ้านเขาก็ให้หาวิธีช่วยแก้นะครับผมซึ่งทางหมอบอกว่าต้องทำพิธีคล้ายๆกับการตัดไม้ข่มน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เขามีเรื่องผีแม่ไม้อะไรเนี่ยนะฮะคนที่จะถูกผีแม่ไม้เอาตัวไปนี่จะต้องเอาลูกปั้นผู้หญิงนะฮะเอามาปักอะไรหน้าบ้านเนี่ยแต่นี่เขาทำไงก็ไม่ทราบแต่ใกล้ๆกับว่าขอขมาวิญญาณเนี่ยว่าอย่าให้เอาลูกเขาไปเลยจนในที่สุดเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีเอาหมอพระมาเอาอะไรมาเนี่ยยันมาแปะไว้ทุกประตูทุกหน้าต่างเลยนะฮะทั่วบ้านตั้งศาลพระภูมิไว้ในบ้านนะฮะแล้วที่หน้าห้องเขาเนี่ยก็ต้องตั้งหิ้งพระด้วยพอหลังจากนั้นไม่ต้นมาเนี่ยอาการก็ซาลงแต่ไม่ถือว่าหายนะฮะมีอาการอย่างนี้ไปในช่วงเวลาปีหนึ่งที่เขาดับไปต้องดับไปปีหนึ่งเลยคือตอนแรกคิดว่าคงจะดับแค่เดือนเดียวใช่ไหมฮะอาการมาเริ่มซาลงจนถึงขนาดที่ว่าพอคุยกันรู้เรื่องแล้ว คือไม่มีอาการโมโหรุนแรงหรือว่ามีอาการทำร้ายตัวเองแล้วนะทางบ้านก็ให้พาก็เลยพาไปบวชที่รามอยู่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งพอหลังจากศึกษาพามาแล้วเนี่ยก็อาการค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะจนผลสุดท้ายก็สามารถที่จะกลับไปเรียนได้
เขาพูดจาคุยอะไรได้รู้เรื่องใช่ไหมคุยคุยได้หมดนะครับแต่ว่าบางอาการบางอารมณ์เนี่ยเขาจะมีอาการเบิกลอยสมมติว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมเบิกลอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออารวาสเวลาคนขึ้นขัดใจซึ่งในเรื่องนี้มันเป็นไปได้ว่าก็อาจจะช็อกแล้วก็มีอาการทางสมองครับที่แฟนก็เสียชีวิตนะฮะน่าจะมีผลกระทบอยู่เยอะนะฮะแต่คราวนี้มันมาตรงที่ว่าคือทางหมอดูเขาดูนะฮะครับเขามาบอกว่าทางวิญญาณของผู้ตายเนี่ยพยายามที่จะวนเวียนแล้วก็อยากที่จะเอาคนรักเขากลับไปด้วยครับผมจนถึงขนาดที่ต้องทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันตรงกับที่เขาเคยเล่าให้ฟังสมัยที่อาการเขายังอยู่ในระดับปานกลางนะฮะที่เขาบอกว่าแฟนเขามาหาถึงที่นอนมาหาทุกวันเลยจนเขานอนไม่หลับนะฮะแล้วก็จนบัดนี้เขาเรียนจบแล้วนะฮะแล้วก็ทำงานแล้วแล้วก็แต่งงานแล้วแต่ว่ายังมีจุดอย่างหนึ่งที่ยังเห็นอยู่คือว่าเขาจะมีรอยแผลเป็นที่บริเวณหน้าผากรอยแผลเป็นที่เขาเอาหัวชนฝาผนังในช่วงนั้นนะครับฟังแล้วนะครับเรื่องนี้ถ้าว่าก็คนที่เชื่อก่อนนะครับก็คงจะต้องเชื่อในส่วนของไสยศาสตร์อะไรไปแต่ถ้าว่ากันในเรื่องของแพทย์ก็น่าจะเป็นว่ากระทบกระทั่งทางสมองเพราะว่ากระเทือนใจกับการที่เสียคนรักไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะมองได้ว่าทั้งสองด้านเลยก็ว่าได้ถ้าสมมติว่าเป็นอาการของทางสมองเนี่ยก็ทางจิตแพทย์เนี่ยเขาในช่วงนั้นเขาให้ยาให้อะไรมากินนะฮะเป็นเกี่ยวกับยาลดอารมณ์ใช่ไหมคนที่มีอาการทางประสาทเนี่ยก็จะหลับลดอารมณ์เครียดอะไรขึ้นมาเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นอาการมาดีขึ้นตอนในช่วงระยะที่ว่าไปลดน้ำมนต์แล้วก็มีการทำพิธีปัดรังควานทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งหมอก็ดูว่าในช่วงนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีดวงก็ร้ายถึงขนาดชีวิตกำลังดวงตกสุดขีดนะฮะครับแล้วก็มีเรื่องที่วิญญาณของแฟนเขาที่เสียชีวิตเนี่ยมารังควานอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จบแล้วจบแล้วแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วมีฝังมีฝาไปนะครับผมมีคนฟังเพจมานะครับบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวและก็น่าเชื่อถือด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมีเรื่องอยากจะฝากไว้ช่วงท้ายหน่อยได้ไหมฮะได้ครับอย่างคราวที่แล้วนี่ผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอุปทานหลอกหลอนตัวเราเองใช่ไหมฮะที่ผมพูดออกมานี่ไม่ได้คัดค้านของคนที่กลัวผีทั้งหลายแต่คราวนี้นี่ผมมีเรื่องเป็นประสบการณ์ชีวิตตัวเองนะที่มาสนับสนุนกับข้อความเดิมที่ผมเคยพูดมาในเรื่องของอุปทานนะครับคือทุกคนเนี่ยในการเจอผีหลอกเนี่ยอย่างแรกที่เจอคือผีอำใช่ไหมฮะครับมันจะเป็นอาการที่ทุกคนจะต้องเจออยู่บ่อยแล้วทุกครั้งที่เจอผีอำเนี่ยเราต้องนึกไปก่อนว่าโดนผีหลอกแน่ใช่ไหมฮะคราวนี้ปรากฏว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมมีอาการนี้บ่อยมีอาการนี้บ่อยมากช่วงแรกๆที่ผมเป็นรู้สึกกลัวนะฮะครับมองไปเห็นว่ามีคนยืนอยู่บ้างบางคนมานั่งทับอยู่บ้างอะไรเงี้ยเป็นธรรมเลยแต่เขาหลังๆนี่ผมเป็นบ่อยๆเนี่ยผมเริ่มรู้จักรู้สึกว่าผมจับจุดได้แล้วก็มีวิธีแก้มันครับก็ใครที่มีอาการนี้บ่อยๆเนี่ยจะลองเอาไปใช้ดูบ้างก็ได้นะฮะคือก่อนอื่นเราต้องคิดว่าจริงๆแล้วอาการนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่วิทยาศาสตร์มันเป็นตะคริวอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะคุณทุกคนคงต้องเคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนกันครับการนอนแล้วก็เกิดการทับอาการเส้นประสาททับเนี่ยแล้วในช่วงที่เราเกิดอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขยับขยื่นไม่ได้นะฮะผมใช้วิธีตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราจะขยับไม่ได้เลยผมใช้วิธีที่จะใช้นิ้วเนี่ยใช้มือเนี่ยนะฮะที่อยู่แนบๆข้างตัวเนี่ยพยายามขยับมาใกล้ๆกับเนื้อบริเวณที่ส่วนที่เราอ่อนที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้เล็บในจิกเข้าไปมันช่วยบรรเทาได้แต่ที่สำคัญประการที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือว่าในช่วงที่เรามีอาการอันนี้เนี่ยคืออันดับแรกคืออย่าตกใจเพราะเมื่อเราตกใจปุ๊บเนี่ยสติของเราที่มันจะแตกด้านทันทีเมื่อแตกด้านทันทีเนี่ยทำให้เรากลัวใช่ไหมฮะว่าเราคิดว่าเอาผีหลอกแน่นอนแล้วพอกลัวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกทุรนทุรายอยากที่จะสะบัดตัวให้มันหลุดจากอาการนี้ยิ่งสะบัดมันก็จะยิ่งไม่หลุดแล้วเราก็จะยิ่งทรมานลองมาใช้วิธีที่จะเอามือเนี่ยขยับเข้าหาตัวแล้วก็หยิกเพื่อเป็นการเรียกประสาทดู
อันนี้อาจจะพอใช้ได้สำหรับคนที่กลัวผีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอีกหนึ่งมุมนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นถ้ามีสติสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะว่าไปอาจจะไม่ใช่เรื่องของผีสางอะไรต่างๆก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานอนทับเส้นประสาทหรือว่าอาจจะนอนได้ท่าเดิมนานไปมันก็เลยทำให้ชาหรือว่าเหน็บกินหรือว่าตะคิวกินอะไรนี่นะครับสำคัญที่สุดเลยคือรวมสติคือผมเป็นจนเรียกว่ามันทิ้งเนี่ยฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราเป็นอีกแล้วนะครับจนรู้สึกว่าคงไม่ใช่ผีมั้งลองหาวิธีแก้ดูซินะฮะแล้วก็อีกเรื่องได้ไหมฮะจะฝากไว้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝากไว้เลยนะฮะคือทุกคนที่กลัวผีเนี่ยส่วนใหญ่จะพบประสบอยู่ในลักษณะของที่เจอเนี่ยจะนอกจากที่มาด้วยภาพแล้วนะฮะที่เจอบ่อยก็คือเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องเงานะฮะสำหรับตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์สองเรื่องนี้มาเหมือนกันซึ่งผมก็พิสูจน์ได้ละมันเป็นอุปทานนะฮะคือเรื่องแรกเนี่ยผมเคยไปนอนบ้านเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งมีสภาพเป็นบ้านไม้เก่าแล้วก็น่ากลัวมากนะตอนนั้นผมไม่นอนตอนนั้นเป็นห้องเดียวนอนคนเดียวกลางคืนผมนอนผมก็กลัวแต่ต้องปิดไฟเพราะต่างจังหวัดก็ต้องปิดไฟนะผมก็เลยเปิดเทปนอนไว้ตอนกลางคืนคือเปิดไว้เป็นเพื่อนฟังนะก็วางเทปไว้ติดหน้าต่างปรากฏว่าขณะที่ผมนอนเนี่ยกำลังเคลิ้มๆนี่ผมได้ยินเสียงคล้ายๆกับมีคนมาเคาะหน้าต่างเนี่ยซึ่งหน้าต่างเปิดอยู่แล้วไม่ปิดม่านใช่ไหมแล้วมีแสงสอดเข้ามาผมหันไปมองแล้วก็รู้สึกว่ากลัวจนต้องเอาผ้าเนี่ยมาคุมโป่งนะในช่วงที่คุมโป่งนี่ก็ได้ยินเสียงตลอดเลยเหมือนกับคนมาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกตลอดซึ่งตรงนี้เหงื่อแตกเต็มผ้าห่มเลยเสื้อแสงผมเปียกหมดเลยผมจำได้ตอนนั้นจนสุดท้ายเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆกับว่ามีใครออกก้อนหินมาปาดังโป๊กทีนึงแล้วก็หยุดไปคือตอนนั้นนี่ผมกลัวสุดขีดละผมสะบัดผ้าห่มลุกออกจากห้องแล้วตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วผมก็เข้ามาเปิดประตูเข้ามาดูนะฮะก็นั่งคิดอยู่นานว่ามันอะไรผีหลอกหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสียงที่เกิดจากเทปที่มันหยุดทำงานแล้วนะฮะเคยใช้เทปที่มันไม่มีระบบออโต้รีเวิร์ดนะฮะหลักกดเพลแล้วมันก็จะตัวเด้งขึ้นมาเองมันจะดังแก๊กแก๊กก่อนที่มันจะเด้งขึ้นนะซึ่งใช้เวลานานมากเลยมันจะแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ซึ่งผมฟังตรงนี้ไปเนี่ยฟังเหมือนคนมีคนมาเคาะหน้าต่างเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์อย่างนึงคือว่าสิ่งที่เราได้ยินได้รับในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดังทันทีได้ยินในกลางวันนะฮะเสียงเบาๆในกลางวันเนี่ยจะดังทันทีที่เราได้ยินในตอนกลางคืนเสียงกระซิบเบาๆเสียงแผ่วๆที่เราได้ยินกลางคืนจะได้ยินชัดมากนะฮะแล้วคนที่ไม่สามารถที่จะอ่านรหัสเสียงเหล่านี้ได้เนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากสองกรณีหนึ่งคือว่าปิดสถานที่นะบางครั้งเรานอนที่ไหนที่แห่งที่หนึ่งเป็นเวลานานๆเราไม่รู้สึกกลัวเพราะอะไรเพราะเราชินกับสถานที่หนึ่งเสียงบรรยากาศเสียงต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นแบบปลอมแล้วนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปนอนที่อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเหมือนกับอย่างที่ผมเจอที่บ้านเพื่อนผมคนนี้ครับเรียกว่าถ้าเป็นคนที่ขอโทษนะถ้าปอดลอยหน่อยนะฮะก็คงจะไม่คิดออกกลับมาพูดเรื่องนี้อีกอาจจะเป็นไปนอนห้องอื่นแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็อย่างน้อยสติสำคัญแล้วก็มาดับแรกก็ละกันครับผมนะครับผมแล้วครับคืนนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณหนุ่มธวัชชัยด้วยก็ละกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งถ้าไม่เกิดการผิดพลาดในการติดต่ออย่างไรเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถเมย์สาย1ปอนะครับปรับอากาศสายที่วิ่งนนทบุรีสำโรงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็กระแสเคยเงียบไปพักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเข้ามาทางผมนี่ใช่จะหนาขึ้นนะฮะเดี๋ยวไงเราติดต่อคุณอาร์ตอีกทีก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยครับครับครับผมสวัสดีครับสายของคุณเอนะครับวิญญาณมาสั่งสอนเป็นยังไงเรื่องนี้เรามาติดตามกันสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับนะครับชื่อเอก็น่าจะเป็นชื่อผู้หญิงอีก นะครับแต่ก็เป็นผู้ชายนะครับเรื่องของวิญญาณมาสั่งสอนเป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับตรงเลยสัก10ปีได้แล้วอือฮึแล้วผมก็เริ่มมีอยู่ว่านะครับครับก็ช่วงนั้นอยู่ม.1จะต้องมีกิจกรรมไปเข้าค่ายที่จังหวัดชลบุรีนะครับอือฮึแล้วพอดีว่ากลุ่มเราเนี่ยมีผู้ชายอยู่แค่12คนในห้องนะครับ
แล้วเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นหัวโจกของโรงเรียนเฮียว่างั้นเถอะก็ไม่ค่อยจะฟังอะไรกับของอาจารย์เท่าไหร่ไงครับก็ตั้งแต่ไปนี้ก็คือหยอกล้อเล่นกันบนรถตลอดทางนะฮะพอไปถึงที่ค่ายแล้วเนี่ยครับเขาจะต้องมีกิจกรรมเคารพพระบรมศาสดาลักษณ์นะฮะแล้วช่วงเคารพเนี่ยเราก็เล่นกันจุกจุกจิกจุกจิกนะฮะไม่ได้เคารพอะไรมากมายพอไปถึงค่ายก็จัดเตรียมของเข้าเขาเรียกว่าอะไรบ้านที่พักที่เรียกว่าซุ้มไก่อะไรเนี่ยก็เลยจัดของเรียบร้อยเสร็จพอตกเย็นก็ถึงเวลาที่จะต้องมาทำกับข้าวกันครับก็เราจะอยู่ประมาณตีนของเขาเนี่ยปลายเขาเนี่ยครับคือจะมีกลุ่มแรกเนี่ยอยู่ชิดเขาแล้วแล้วเราจะเป็นกลุ่มที่สองครับที่จะอยู่อีกด้านหนึ่งพอช่วงทำไปเนี่ยทำไปสักพักหุงข้าวเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำกับข้าวพอเริ่มทำกับข้าวเนี่ยมันจะมีเสียงกุกกะกุกกะแล้วก็ฟังกันไม่น่าจะมีอะไรคือพอสักพักมีหินกิ้งตกลงมาครับซึ่งก้อนจะเท่าลูกบอลพลาสติกเล็กๆนะฮะซึ่งมันไม่โดนของอีกกลุ่มที่อยู่หน้าเรามันผ่านมาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งลงมากระเด็นขึ้นมาโดนกระทะเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่ใช่เพราะว่าในทางลาดนั้นเนี่ยถ้ากิ้งตกมันน่ากิ้งตกมานานแล้วนะฮะแล้วเวลาตอนกิ้งเนี่ยถ้ากิ้งมาเรื่อยๆเนี่ยจะต้องโดนเตาครับถูกไหมครับครับแต่มันกระเด็นขึ้นมาโดนกระทะจะให้ของที่เราทำอยู่เนี่ยหายหมดเลยครับก็คือเราก็ไม่สนใจอะไรก็โอเคเดี๋ยวทำใหม่แต่เราก็กินช้ากว่าเขาเพื่อนพอสักประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งผมกับเพื่อนสองคนก็เห็นว่าตรงนั้นมีศาลาแล้วก็มีของขายพวกขนมจุกจิกจุกจิกนะครับก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวเราสองคนเดินไปซื้อกันแล้วระยะทางเนี่ยประมาณ100 เมตรครับแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นที่โล่งกว้างมืดไม่มีไฟนะครับครับแล้วก็ค่อยๆเดินกันไปว่าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินอยู่นำหน้าเป็นผู้ใหญ่นะครับใส่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อสีดำก็เดินอยู่ข้างหน้าเนี่ย เราก็พยายามแบบโอเคตรงนี้มันค่อนข้างน่ากลัวมันมืดนะครับก็เลยบอกเรารีบเดินให้ทันเขาดีกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เราจะได้มีปัญหาอะไรครับก็โอเครีบเดินเดินไปสักพักก็คิดกันดูว่าเราก็เดินเร็วกว่าเขาในช่วงจังหวะที่เขาก้าวเนี่ยเขาก้าวช้ากว่าเราแน่นอนเราพยายามเดินให้ทันเขาแต่เราไม่ทันเขาแล้วเลยโอเคเดี๋ยวค่อยๆวิ่งกันไปจะได้ถึงเขาเร็วๆก็เลยวิ่งไปเสร็จไปสะดุดล่องน้ำล้มหงายท้องก็เลยมองหน้ากันสักพักหันไปมองเอ๊ะผู้ใหญ่คนนั้นหายไปแล้วซึ่งมองซ้ายมองขวาเป็นที่โล่งเนี่ยไม่น่าจะหายไปไหนได้ก็เลยไม่เชื่อเราเป็นคนไม่เชื่ออะไรกันอยู่แล้วก็เลยโอเคช่างมันเราเดินขึ้นหนองกันดีกว่าก็เลยโอเคเดินขึ้นหนองเสร็จกลับมาก็มาเจอเพื่อนในกลุ่มในโรงเรียนกำลังมุงดูต้นไม้อยู่ที่ปลายเต็นท์ปลายซุ้มที่นอนกันนะฮะก็มีนกแสกตัวใหญ่ๆสีขาวพ่นเทานะเกาะอยู่ที่กิ่งไม้เราก็เห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่านกแสกมาเกาะเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนเป็นอะไรภายในบ้านหรือว่าภายในกลุ่มนี้ครับผมเราก็สองคนก็ยืนอยู่ก็ไม่เชื่อฮะก็เลยเอาหินเฟี้ยงครับทีนี้เฟี้ยงก็ไปโดนปีกเขาเนี่ยแต่เขาแค่เซ่ๆนะเขาไม่บินไปเลยปกตินกธรรมดาเนี่ยถ้าปลาโดนเขาจะบินไปเลยแต่เขาค่อนข้างที่จะค่อยขยับแล้วครับแต่เขาหันมามองหน้าเราเขาก็ค่อยขยับแล้วก็บินออกไปเราก็ไม่สนใจอะไรมันก็แค่นกครับผมทีนี้พอถึงเวลานอนเนี่ยเราก็เป็นวันแรกมันตื่นเต้นนะครับก็เลยนอนไม่หลับนอนคุยกันนอนกินขนมกันจุ๊บจิ๊บจิ๊บหลบอาจารย์ไปเรื่อยๆสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ยังไม่หลับกันสลึมสลือกันอยู่ก็ปกติเนี่ยในซุ้มไก่เนี่ยจะไม่มีอะไรให้นอนนอกจากเอากระเป้สัมภาระเราไปนอนหนุนแทนหมอนนะครับแล้วก็พื้นข้างล่างอ่ะสังเกตตั้งแต่หัวค่ำแล้วจะไม่มีอะไรวางอยู่แล้วก็นอนคุยกันแล้วสักพักก็เหลือไปเห็นว่ามีอะไรนั่งอยู่หรือของอะไรวางอยู่ที่ริมกำแพงด้านซ้ายมือคือผมจะนอนขวามือติดประตูเลยครับผมก็เลยจะจิตเพื่อนให้ดูกันว่าใช่อาจารย์ไหมอาจารย์มาเข้ามาตรวจดูอะไรกันหรือเปล่าครับก็สะกิดกันสักพักก็ก
ขาก็ลุกพูดขึ้นมาแล้วก็อาจารย์นั่นเลยแล้วก็นอนแล้วก็คอยแอบสักพักเขาเดินเดินเดินมาปรากฏว่าพอมาเดินถึงผมเนี่ยเขาหยุดหยุดแล้วหันมามองพวกเรา212คนเนี่ยแล้วก็สะกิดเพื่อนแล้วก็ถามคนเนี้ยใช่ไหมที่ที่เดินกันไปเมื่อกลางวันเอ้ยเมื่อตอนหัวค่ำตอนที่ไปซื้อของแต่งตัวนี่คือใช่เลยกางเกงสีดำเสื้อยืดสีดำก็เลยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ก็กลัวก็นอนนิ่งๆเขามองสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกไปแล้วก็ชะงักกันสักพักใหญ่ๆแล้วก็ชะงักออกไปดูพากันออกไปดูนะก็ปรากฏว่าไม่มีอาจารย์บ้านพักของอาจารย์ก็ปิดไฟหมดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีใครที่จะเข้ามาเพราะว่าเราก็เป็นเด็กนะจะไม่มีใครเข้ามาอะไรอยู่แล้วต้องมีคนเฝ้าคอยดูไว้ก็คิดกันว่านั่นแหละเราน่าจะโดนซะแล้วพอเช้าเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมภายในค่ายคือเดินทางไกลแล้วก็ทำกิจกรรมครับช่วงสายแล้วก็โอเคนะวันแรกเนี่ยเราไม่ได้เคารพพระบรมสารีริกธาตุเขาเราก็หมายเคารพกันแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะข้างหน้าพื้นที่ที่ทำความเคารพเนี่ยจะเป็นกิจกรรมทั้งหมดคือจะมีเด็กเยอะแยะทั้งหมดเลยครับก็คือเราก็ไม่กล้าที่จะไปเคารพตรงนั้นตอนนั้นเพราะว่ามันก็รู้สึกอายนะเขาทำกิจกรรมยืนอยู่เรา12คนไปอยู่ไปเคารพอะไรก็เลยถัดไปหน่อยนึงไปแอบอยู่ข้างต้นหูกวางก็เลยนั่งกันคู่เขาทำความเคารพกันพอจังหวะที่ไหว้ครั้งที่หนึ่งอ่ะพอไหว้ลงไปพับไอ้ลูกหูกวางเนี่ยมันตกลงมาโดนหัวทุกคน12คนพร้อมกันหมดอ๋อตกลงมาพร้อมกันเลยเหรอตกมาพร้อมกันเราก็ขึ้นผมคนแรกเนี่ยก็คือจะโง่ขึ้นไปดูแล้วก็หันมองเพื่อนถามว่าโดนเหรอครับบอกไอ้นี่มันตกใส่หัวกันก็ถามโดนหมดทุกคนเลยเหรอก็โดนหัวกันทุกคนเลยครับถ้าสรุปแล้วเนี่ยถ้าตกลงมาเนี่ยมันจะต้องโดนหลังกันบ้างหรือว่าโดนขาโดนแขนกันบ้างอันนี้โดนหัวหมดนี่โดนหัวหมดทั้ง12คนครับก็เลยโอเคไม่เคารพตรงนี้แหละก็เลยต้องเดินไปเคารพที่นั่นเลยอายก็อายก็ต้องไปถูกต้องก็เลยไปทำความเคารพกันแล้วต่อมาอีกวันของวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็คือได้โล่งใจก็สบายใจขึ้นนะฮะคือก็ทำตัวดีขึ้นเลยเดิมเนี่ยอาจจะเพราะว่าไม่เชื่ออย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกแล้วอาจจะเฮี้ยวกันนิดนึงกลุ่มนี้นะครับท่านก็เลยจะมาสั่งสอนนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เจอเลยเหตุการณ์เดียวที่เจอแล้วก็ตอนนี้คุณเอ๋อยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับแฟนครับอยู่กับแฟนแล้วแฟนฟังอยู่หรือเปล่าหลับไปแล้วหลับไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอมาครับผมเหมือนกับท่านมาสั่งสอนมานะอาจจะแบบว่าเราทำอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็ค่อนข้างจะแสงกันนิดนึงเด็กอะผมเองก็เข้าใจนะบางทีอาจจะทำอะไรโดยที่ไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องไม่รู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะในช่วงเดินทางไกลเนี่ยมันต้องเดินผ่านเขาเรียกว่าฟงจุ้ยหรือเปล่านั่นแหละนะแล้วเพื่อนฟงจุ้ยมีเพื่อนคนนึงที่เป็นอิสลามเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยก็เลยมีจริงก็ออกมาตอนนี้อะไรเงี้ยก็ไปเต้นแถวฟงจุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรกันมากก็เลยเกิดเหตุการณ์ในช่วงที่ทำความเคารพกันอะไรเงี้ยโอ้นี่กี่ปีแล้วนะสิบปีได้ยังจำเหตุการณ์นี้ได้ดีก็แม่นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะและณวันนี้นี่เชื่อหรือยังว่าสิ่งต่างเหล่านี้มีจริงก็ยังไม่เชื่อยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะครับของอย่างนี้นี่เขาอย่างที่ว่ากันว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาดก็ช่วงนี้ก็เจอพี่ป๋องบ่อยๆนะเพราะงั้นที่ผมไปดูบ้านร้านที่วัชรพลบ่อยๆก็เจอพี่ป๋องที่ปั๊มไอโซ่บ่อยๆช่วงที่มีรถแข่งอะไรกันนะครับผมนะครับถ้าไงเจอกันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมทักทายกันนะครับขอบคุณมากคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับไวฟาสฟาดทุกสายฟาสโยฟาดน้องแว่นกูโรมันฟาสบอยยิ่งแต่งยิ่งเทรนดี้สวยจัดทุกสียามาฮ่าฟาซิโอเจนใหม่สไตล์เนี้ยหลังจากที่ฟังเรื่องเล่าจบแล้วนะฮะฝากทุกท่านด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ